ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดีเบตสดจาก Workpoint Studio ในรายการพิเศษลุยเลือกตั้งดีเบต2566และขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราติ่งสมภพรัตนวลีและบรรจงชีวมงคลการสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษวันนี้นะครับลุยเลือกตั้งดีเบต2566ครับได้พูดคุยกับตัวแทนพรรคการเมืองนะครับและคุยถึงนโยบายดูคาแรคเตอร์ของเขาดูความจริงใจของเขาที่จะคุยกับเราตรงนี้ฮะ2ชั่วโมงนับจากนี้ไปครับและวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในสตูดิโอ Workpoint นะครับคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับกองเชียร์ของแต่ละพรรคการเมืองอยู่ที่นี่พร้อมๆกับตัวแทน8พรรคการเมืองนะครับที่พวกเราจะมาพูดคุยกันขอเสียงกองเชียร์หน่อยครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพบกับ8พรรคการเมืองนะครับว่ามีใครบ้างครับคลองหลวงชโยทิศกิจดากรนะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรครวมไทยสร้างชาติคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าดร.อุตมะสวนายนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐครับและท่านถัดไปนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและท่านสุดท้ายครับนายแพทย์โทมินเริศสุริเดชประธานทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยครับทั้ง8คนนั้นอยู่บนเวทีแล้วนะครับไปพบกันเลยครับวันนี้เวทีเดือดแน่นะครับสำหรับตัวแทนสวัสดีทุกท่านอีกทีครับสวัสดีทุกท่านอีกทีครับสวัสดีครับปกติเวทีนี้เนี่ยใช้ต่อยมวยเทนไฟท์เทนนะฮะคุณกรเอาสักยกไหมฮะให้ผมชกกับใครครับตอนนี้ชกเรื่องนโยบายก่อนดีกว่านะคุณหญิงครับเห็นแสงสีเสียงมลังมาเรืองอย่างดีแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะร้องเพลงเอกสักเพลงไหมครับอลังมากเลยค่ะครับติดกดกกต.ค่ะยังร้องไม่ได้เดี๋ยวถ้าจบเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสแวะมาเป็นแขกร้องเพลงหน่อยนะฮะนะคุณผู้ชมครับครับวันนี้นะครับเราพูดคุยกันหลายนโยบายโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของชาวบ้านวันนี้ถือว่าเราเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วกันนะที่จะมาถามตัวแทน8พรรคการเมืองครับคือ Workpoint เนี่ยนะจัดดีเบตครั้งนี้นี่เป็นบิ๊กดีเบตแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าลุยเลือกตั้งนะดีเบต2566ผมก็ดูดีเบตมาเยอะแล้วผมก็บางทีก็หงุดหงิดว่าพรรคนั้นจะรวมกับพรรคนี้มั้ยพรรคนั้นจะเป็นยังไงนะเอาจริงนะผมคิดว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วฮะมันจงฮะทุกคนรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วฮะหลายๆพรรคเขาก็บอกว่าเนี่ยรอดูคะแนนหลังเลือกตั้งก่อนถึงจะตอบได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาชาวบ้านมาคุยกันดีกว่าดีกว่าเพราะนั้นปัญหาที่จะมาในเวทีนี้และให้ตัวแทนนะทั้งหัวหน้าพรรคบางท่านเป็นแคนดิเดตนายกนะหลายท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ดีเท่ากับทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้แล้วนะครับและเรื่องใดที่ชาวบ้านอยากรู้นะศิลปินอยากรู้นะคนดูWorkpointทั้งหลายอยากรู้เนี่ยนะฮะวันนี้จะได้ตอบและเราจะได้เลือกได้ถูกนะครับว่าจะเลือกใครนะคุณผู้ชมครับครับใช่ครับวันนี้นะครับออกอากาศทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live TikTok Live นะครับข่าว Workpoint 23รับชมอยู่ณขณะนี้และแน่นอนนะครับพี่ติ่งครับครับวันนี้เนี่ย
เราไม่ได้ตั้งคำถามเองล้วนๆนะมีแขกพิเศษมาตั้งคำถามแทนเราครับเวทีนี้นะฮะจะให้ประชาชนนะฮะและคนที่สังคมรู้จักเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งคำถามแทนนะครับและทุกท่านจะได้ตอบนะครับตอนแรกเนี่ยนะผมจะพาไปที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับไปที่ภาคเหนือนะฮะที่อ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคุณชัชวาลทองดีเลิศประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับจะเป็นตัวแทนตั้งคำถามนะครับมาเลยครับนี่นะฮะคุณชัชวาลอยู่ในนะฮะจอกับเราแล้วนะครับสดๆครับด้านหลังนี่ฝุ่นเยอะมากคุณชัชวาลนะข้างหลังเนี่ยหมอกหรือควันฮะหมอกครับหมอกนะหมอกควันครับควันนะควันนะ PM 2.5 เลยครับอ๋อแล้วเป็นยังไงฮะวันนี้จำนวนของมันเป็นยังไงครับคือเชียงใหม่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลกวันนี้อันดับหนึ่งของโลกครับวันนี้อันดับหนึ่งของโลกนี่อันดับหนึ่งอยู่นะแล้วฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามนะครับที่เป็นปัญหาหลักในพื้นที่ภาคเหนือที่จะมาจากคุณชัชวาลวันนี้เราอยู่กับตัวแทน8พรรคการเมืองนะครับคุณชัชวาลอยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงนะครับครับผมชัชวาลทองดีเลิศนะครับประธานอำนวยการสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ครับปัญหา PM 2.5 หนักหน่วงมากในปีนี้ครับหนักที่สุดเลยผมคิดว่านะครับวันนี้เป็นวันที่ครบ90วันนะฮะของค่าคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐานนะครับค่าคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐานคนออกจากบ้านลำบากมากครับต้องใส่แมสแบบนี้นะครับทำงานก็ลำบากโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงนะครับคนป่วยผู้สูงอายุนอนติดเตียงเหล่านี้ลำบากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแล้วเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเกิดมาแล้ว16ปีครับแล้วดูแนวโน้มจะหนักขึ้นทุกปีนะปีหน้าก็จะหนักยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถามท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลแก้บริหารบ้านเมืองนะครับหลังจากการเลือกตั้งนี้นะครับว่าท่านจะมีแผนมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา PM นะครับ 2.5 อย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับอยากจะเห็นเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ครับสักทีครับตอนนี้เราอยู่ในการหายใจที่มีมลพิษทุกวันเลย90วันมาแล้วครับครับก็ขออยากจะเรียนถามท่านแคนดิเดตนายกครับครับขอบคุณนะเดี๋ยวคุณชัชวาลอยู่รอฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่บอกฮะตอนนี้คนเชียงใหม่อย่าว่าแต่เชียงใหม่เลยคนเชียงรายก็หนักนะฮะเอาว่าภาคเหนือก็หนักแล้วก็หลายจังหวัดด้วยซ้ำไปนะครับบางบ้านมีแอร์ไม่พอต้องซื้อเครื่องกรองอากาศอีกนะครับและคนทุกคนยากจะอยู่อย่างไรเพราะนั้นคำถามนี้ต้องถามฝ่ายรัฐบาลก่อนนะฮะนะฮะหม่อมหลวงชโยธิตต้องตอบก่อนนะฮะมีเวลา2นาทีนะครับตอบเลยครับขอบคุณครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทุกข์ของประชาชนนะครับที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะขอจะเรียนถึงในสิ่งที่รัฐบาลได้วางโครงสร้างที่จะทำแล้วและทำต่อนะครับเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยคงจะทราบว่า 70% นี่มาจากรถยนต์นะฮะแล้วก็ 30% นี่อาจจะมาจากการเผาของการเกษตรเรื่องของรถยนต์เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการผลักดันให้เปลี่ยนถ่ายฟลีทของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์รัฐบาลนะฮะให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเพื่อไม่มีมลภาวะอันที่สองก็คือว่าสำหรับพวกที่ไม่ได้เปลี่ยนผ่านยังเปลี่ยนผ่านไม่ได้เนี่ยน้ำมันของดีเซลเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็จะมีออกมาตรฐานใหม่คือยูโร5นะครับซึ่งก็จะกำจัดมลภาวะที่มาจากน้ำมันดีเซลเนี่ยได้ประมาณ 90% นะฮะอันนี้ก็คือบนท้องถนนก่อนนะครับครับเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยเรื่องเผาป่าเนี่ยเรื่องเผาเนี่ยครับผมต้องยอมรับครับว่าในประเทศเนี่ยเราก็ดำเนินการให้เห็นผลแล้วนะครับว่าพวกที่ทำน้ำตาลในประเทศนะฮะที่ซื้ออ้อยในประเทศเนี่ยเวลานี้ก็ได้รวมตัวกันแล้วว่าจะไม่ซื้ออ้อยจากชาวบ้านที่เผานะฮะอ้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือควันที่มาจากเพื่อนบ้านนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้คุยกับผู้นำอาเซียนนะครับเพราะมันปัญหาที่มันไม่ใช่เฉพาะแค่แหลมทองตรงนี้เท่านั้นเองแต่อินโดก็เป็นใครก็เป็นว่ายกให้เป็นวาระแห่งชาติของทุกชาติในอาเซียนมองปืนครับใช้คอนเนคชั่นนายกเนี่ยคุยกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาลาวที่มีปัญหาทำหมดแล้วครับทำหมดแล้วใช่ไหมทำหมดแล้วครับแล้วก็จะคุยกับผู้ประกอบการไทยด้วยครับ
ที่ซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านว่าไม่ซื้อถ้าเขาเผานะครับอันนี้ก็คือการวางโครงสร้างที่จะนำมาสู่การลดภาวะ PM 2.5 อย่างระยะยาวและถาวรครับทำหมดแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ก็มันทำหมดแล้วแต่ว่าการที่จะเริ่มออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาครับแต่ว่าเรื่องบนถนนนี่เรื่องบนถนนนี่ก็อย่างที่บอกเปลี่ยนผ่านแล้วครับโอเคครับได้ก็ทำแล้วนะฮะทำอยู่แล้วเดี๋ยวทำต่อนะครับทำต่อคำถามที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าไอ้พวกเผาปองเผาป่าจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆบริษัทไทยหลายบริษัทนะฮะก็ไปผลิตนะฮะไปจ้างเขาปลูกป่าปลูกอ้อยด้วยนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องให้คุณพิธาพรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้ปัญหา PM 2.5 ยังไงฮะครับขอบคุณมากครับสวัสดีเจ้าพี่น้องชาวเหนือทุกท่านนะครับผมเพิ่งกลับมาจากพร้าวเชียงใหม่นะครับก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันพี่พิมพ์ลูกสาวก็ไปด้วยนะครับเลือดกำเดาไหลทุกวันคราวนี้จะตอบคำถามไม่ต้องใช้เวลา2นาทีฮะตอบภายในประโยคเดียวเลยไม่มีเจ้าภาพพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือไม่มีเจ้าภาพพูดภาษาเศรษฐศาสตร์นักวิชากรหน่อยก็คือโครงสร้างอำนาจคนที่รับผิดชอบมลพิษคืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาไม่สามารถที่จะไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้ไม่สามารถที่จะไปสั่งรัฐมนตรีคมนาคมได้ไม่สามารถที่จะไปสั่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้ให้เกิดการบริหารจัดการขึ้นคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อให้เขามีอำนาจและเพื่อให้มีเจ้าภาพที่มีอำนาจจริงๆอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าคุณต้องเข้าใจคำของพี่น้องชาวเหนือโดยเฉพาะนะเพราะว่าที่สระบุรีกับที่สงขลาภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยต้นตอของ PM 2.5 ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเฉพาะพี่เหนือภาคเหนืออย่างเดียวนะครับตอบสภาลมหายใจเชียงใหม่ผมคิดว่าต้องแบ่งเป็นในระดับนานาชาติระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะครับในระดับประเทศนะครับมาตรฐานของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าการเกษตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการในวัด PM 2.5 ให้ดียกตัวอย่างผมอยู่ที่พร้าวเนี่ยถ้าผมเอาส่วนตัวเข้าไปเนี่ยมัน300กว่าแต่ผมไปดูของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า70คราวนี้ถ้าเกิดผมจะประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยตกลงมัน70หรือมัน300กว่าอย่างที่เอกชนเขาพูดอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าในไทยยังทำไม่รู้เรื่องเราจะพูดกับพี่น้องที่เมียนมารู้เรื่องไหมพี่น้องที่เมียนมาบอกว่าก็50ไม่เห็นมีอะไรเลยขณะที่พร้าวผมถือไปกับคนที่มีเครื่องบอกว่า300กว่าเท่านั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหากระดุมเม็ดแรกในระดับนานาชาติที่บอกว่ามาตรฐานในการปลูกข้าวโพดถ้าเมืองไทยต้องมี GAP gap เมียนมาก็ต้องมี gap ในการนำเข้าเช่นเดียวกันในระดับประเทศนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องโครงสร้างอำนาจเรื่องกฎหมายอย่างพรบอากาศสะอาดและงบประมาณที่สนับสนุนปัญหา PM 2.5 ผมเป็นกรรมาธิการงบน้อยมากเหลือเกินอันสุดท้ายครับเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นไฟป่าครับข้าราชการท้องถิ่นต้องรอปภ.ที่มหาดไทยครับต้องกระจายอำนาจและดูแลพี่น้องที่ดูแลไฟป่าด้วยเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีอย่างสมศักดิ์ศรีขอบคุณมากครับครับครับเดี๋ยวมันจงฮะก็2พักแล้วนะครับแล้วคนดูนิ่งหมดเลยฮะตบมือเลยครับถ้าถูกใจนะฮะพักไหนพูดนะฮะพักนั้นตัวแทนพักนั้นก็ตบมือได้นะชอบผมชอบใจได้นะไม่ต้องนิ่งนะครับคุณทิมพิธาบอกมันขาดเจ้าภาพพรบสะอาดผมเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีนโยบายจะผลักดันพรบสะอาดคำถามผมสำคัญเลยคุณจุรินทร์นะนายกคนเดียวเนี่ยคุมไม่ได้หรอครับนายกนี่ใหญ่สุดแล้วนะครับใหญ่ที่สุดแล้วทำไมถึงคุมไม่ได้ทั้งหมดล่ะครับตะกี้คุณชัชวาลถามการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็จะแวะตอบผมสักหน่อยก็ได้นะเอาก่อนเอาคุณชัชวาลก่อนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนี่ก็คือว่าปัญหาเกิดตรงไหนจะต้องมีการกำกับดูแลครบวงจรครับปัญหา PM 2.5 มันเกิดจาก3สาเหตุหลักจากการวิจัย1เกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่ง2เกิดจากปัญหาการจราจร3เกิดจากปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมนี่คือ3ปัญหาหลักเพราะฉะนั้นจะมากำกับดูแลแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อมากำกับดูแลทุกเรื่องอย่างครบวงจรซึ่งประชาธิปัตย์มีนโยบายชัดเจนจะเสนอเรื่องนี้นะครับอันที่2การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้ตรงจุดประเด็นที่3ก็คือว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยแต่มันเกิดในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับเป็นวาระการพูดจาในอาเซียนว่าถ้าสมมุติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งก่อปัญหาจะต้องรับผิดชอบอย่างไรที่มากระทบประเทศอื่นเขานะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะเข้าไปดำเนินการในเรื่องการใช้มาตรการจูงใจทางบวกของภาครัฐเช่น
ถ้าสมมุติว่าไม่เผาในที่โล่งก็จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมาตรการ1 2 3 4 5ถ้าสมมุติว่าละเมิดกฎหมายก็จะระงับการช่วยเหลือ2 3 5 6 7อันนี้ก็คือแนวทางที่ชัดเจนที่สุดผมคิดว่าอาเซียนก็ต้องคุยกันครับถ้าไม่คุยกันไม่ได้แล้วก็ต้องให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายรวมทั้งพรบ.อากาศสะอาดแบบชาวบ้านอยากรู้เลยนะก็คือเอาแล้วที่ผ่านมามันติดปัญหาอะไรว่าผลักดันกฎหมายตัวนี้เนี่ยไม่ทำในรัฐบาลที่ผ่านมาประเด็นก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องดูแลกำกับกระทรวงอันนี้ท่านนายกก็จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการที่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวได้ต่อเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวได้ต่อเดี๋ยวต่อใหม่เดี๋ยวต่อใหม่กำลังจะบอกว่าอยู่อำนาจอยู่ที่นายกมีคุณแบบไม่ตอบได้ไหมทำไมนายกคนเดียวดูไม่ได้เหรอไออากาศสะอาดใน PM 2.5 เนี่ยฮะผมกำลังทั้ง3รูปแบบเลยเนี่ยนะผมกำลังเสียงออกไหมครับออกครับผมกำลังจะบอกว่าพรบอากาศสะอาดเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวในการให้อำนาจแต่เบื้องต้นในวันนี้คุณสามารถเอาเจตนารมณ์ทั้งหมดมาดำเนินการได้หมดครับเบื้องต้นสิ่งที่สำคัญต้องไปแก้ที่สาเหตุสาเหตุ3ประการอย่างที่ท่านจุรินทร์ว่าเห็นด้วยนะครับว่ามันมี3เหตุแต่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันวันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภาคเหนือต่างๆล้วนแล้วแต่มาจากเรื่องการเผาเศษวัสดุเพื่อที่จะเตรียมการของภาคเกษตรนะครับเบื้องต้นนะครับการจัดการขณะนี้เลยนะครับน่าจะจัดการได้ด้วยมาตรการต่างๆที่ลงไปนะครับให้ดูแลสั่งปิดโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆถ้าหากถึงเกณฑ์ระดับหนึ่งแล้วแมสที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็น่าจะเป็นคนจัดการให้ได้นะครับแก้ปัญหาทันทีในเรื่องระยะยาวนะครับเห็นด้วยว่าเราจะต้องมีพรบ.นิกในการจัดการเรื่องอำนาจเมื่อสักครู่สิ่งที่สำคัญก็คือให้อำนาจของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในการที่จะสั่งการแน่นอนที่สุดเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงแต่ในพื้นที่เขาสามารถจัดการได้นะครับ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ในระยะยาวอย่างที่ได้ถามมานะครับเราต้องใช้การเข้าใจเรื่องตั้งแต่เรื่องต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจรจาระหว่างประเทศให้ร่วมมือกันเห็นความสัมพันธ์อันนี้สองก็คือมาตรการภายในประเทศนะครับในทุกมาตรการเราเองยังมีทางเลือกอีกนะครับไม่เผาแล้วมีทางเลือกอย่างไรในพรรคเพื่อไทยเราสามารถไปดูแลถึงต้นเหตุเหล่านี้ลงไปถึงระดับว่าทางเลือกเช่นเศษวัสดุแทนที่คุณจะเผากลับกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขณะนี้รองนายอดีตรองนายกท่านกิติรัตน์ณรนองลงไปทำงานกับเกษตรกรเลยสามารถพลิกฟื้นและแปรเปลี่ยนเสานี้ให้มีมูลค่าที่ที่มีชลประทานก็เอาน้ำลงไปท่วมนะครับเรื่องของทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านคมนาคมชัดเจนว่าเราจะต้องไปในเรื่องรถไฟฟ้าและก็ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ควบคุมในเรื่องโรงงานนะครับตั้งแต่ต้นทางทั้งหมดคือแก้ปัญหาจากตนตัวต้นทางใช้หัวใจแล้วเริ่มทำงานทันทีครับครับนี่นะครับต้องไปทางพรรคคุณป้อมมากแล้วนะฮะพลังประชารัฐนะครับไหนๆก็ร่วมกันมา4ปีเนี่ยนะมันทำไมถึงแก้ไม่ได้แล้วถ้าเขาจะต้องเลือกประชาชนจะต้องเลือกเนี่ยจะแก้ยังไงนะครับผมตอบคุณชัชวาลกันเลยนะครับได้ครับนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราทราบกันดีทำความเสียหายมากมายประเมินไว้เนี่ยมีการประเมินปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านล้านบาทเสียหายทั้งท่องเที่ยวทั้งทุกอย่างไม่พูดถึงสุขภาพของเรานะครับแนวทางแก้ไขเนี่ยที่ยั่งยืนนะครับที่ยั่งยืนเนี่ยจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับก็พรบนะครับอากาศสะอาดที่พูดแต่ไม่ใช่พรบที่มุ่งเรื่องนิติศาสตร์เท่านั้นต้องเป็นเชิงรัฐศาสตร์ด้วยการบริหารจัดการนะครับทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนกับเกษตรกรกับภาคอุตสาหกรรมว่าเรื่องนี้เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าก็คือแนวทางประชารัฐร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วแก้ไขด้วยกันนะครับภาครัฐภาคประชาชนใครคนหนึ่งคนใดทำไม่ได้เฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยคิดว่าจำเป็นนะครับพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่าจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบแล้วมีอำนาจเพียงพอที่จะดำเนินการได้วันนี้อำนาจไม่พอแนะนำได้ตักเตือนได้แต่ทำไม่ได้มากกว่านั้นเท่าไหร่อันนี้จำเป็นสองการสื่อสารนะครับสื่อสารแล้วก็ต้องมีวิธีไปช่วยเขานะครับถ้าพูดถึงเกษตรกรมีเทคโนโลยีเข้าไปที่จะไม่ต้องเผานะครับมีทางเลือก
ที่จะจัดการกับที่ท่านคุณหมอพรหมินทร์ได้พูดแล้วนะครับเศษวัสดุที่เหลือแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยเอาไปแปลงรูปได้ไปสร้างมูลค่าได้เรื่องของที่คุณทิมได้พูดคุณพิธานะครับเรื่องเผาป่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกฎหมายมีมากเลยกฎหมายอุตสาหกรรมแต่ต้องเข้มข้นในการใช้เรื่องรถยนต์เช่นเดียวกันควันดำนะครับต้องเข้มข้นเลยการเปลี่ยนไปสู่รถไฟฟ้าทำแน่นอนและสุดท้ายเลยครับต้องสนับสนุนให้สถาบันการเงินเนี่ยพิจารณาในการให้การสินเชื่อสนับสนุนเนี่ยเอาเรื่องของมลพิษเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนสินเชื่อด้วยหมดเวลาชัดเจนแล้วครับครับเอาละกองเชียร์พลังประชารัฐมาแล้วนะฮะเดี๋ยวกองเชียร์พรรคอื่นต้องตามด้วยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับเดี๋ยวตอบคำถามคุณชัชวาลนะแต่ผมห้อยไว้หน่อยว่าผมเห็นว่าสิงคโปร์เขาทำได้นะฮะบางทีก็เคลิ้มว่าเราน่าจะทำได้อย่างเขาหรือเปล่าครับค่ะก่อนจะตอบคำถามขอฝากนิดนึงค่ะเรื่องพรบอากาศสะอาดนะคะพวกเราผลักดันกันนะคะผลักดันกันเข้าสภาแล้วนะคะนะคะแต่อยากจะถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่บรรจุแล้วปัดตกคะแล้ววันนี้จะบอกว่าจะนำพรบอากาศสะอาดกลับมาขอถามดังๆค่ะไม่ต้องการคำตอบนะคะเพราะว่าคงชัดอยู่แล้วตอบคำถามค่ะครับการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ยากค่ะจริงใจจริงจังไทยสร้างไทยเราจะนำเป็นวาระแห่งชาติทำเหมือนที่ดิฉันเคยทำตอนปราบโรคซาร์สโรคหวัดนกครับหลายหน่วยงานค่ะอย่างที่คุณทิมพูดถูกไม่มีเจ้าภาพแต่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้และเมื่อมีเป็นวาระแห่งชาติมอบหมายคนรับผิดชอบในแต่ละด้านตั้ง KPI เลยและง่ายที่สุดเลยนะคะเรื่องของการเผาเนี่ย อย่างแรกเลยเราแก้ในประเทศเราก่อนนะคะเราต้องไปดูค่ะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะให้เกษตรกรตอนที่ฉันเป็นรัฐมนตรีเกษตรดิฉันได้ทำแล้วนะคะในการที่ให้เขากู้ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนยาว5ถึง15ปีแล้วแต่เพื่อให้ไปเป็นเครื่องมือในการที่จะไม่ต้องไปเผาแล้วได้ผลไหมฮะส่วนที่ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่แล้วแต่ไม่มีใครทำต่อนะคะส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างที่ลาดเชิงเขาเนี่ยไปปลูกข้าวโพดเนี่ยเราใช้เครื่องมือไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราปลูกป่าได้ขายไม้มีค่าอายุ3ปี5ปีแล้วก็25ปี3ปี5ปีรัฐบาลการันตีซื้อล่วงหน้าเลยกำไรด้วยค่ะนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องดำเนินการในเรื่องของการที่ต้องเจรจาดิฉันบินไปยังไม่ได้นั่งเทเลคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่และเทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะดิฉันบินไปลาวมาแล้วไปคุยกับรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็ป่าไม้เราต้องร่วมมือกันจริงๆค่ะเพื่อที่จะได้ทำให้ยกระดับให้เป็นระดับภูมิภาคแก้ไขปัญหาร่วมกันและสุดท้ายนะคะต้องพูดกับบริษัทเอกชนเราต้องออกกฎหมายค่ะในการที่จะควบคุมนะคะถ้าซื้อสินค้าที่ไม่มาจากการเผานะคะลดภาษีให้แต่ถ้าซื้อสินค้าจากการเผานอกจากมีโทษแล้วขึ้นภาษีด้วยค่ะนี่แหละค่ะหมดเวลาแล้วคุณหญิงครับใช้มาตรการลงโทษทางภาษีครับเข้ามาสังชันเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเก็บทีเด็ดไว้ตอนท้ายนะปาเสรีนะครับคุณกรก่อนครับพรรคชาติพัฒนากล้าครับครับก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจพี่น้องชาวเหนือแล้วก็พี่น้องคนไทยค่อนประเทศนะครับที่ต้องอดทนกับปัญหา PM 2.5 จนถึงทุกวันนี้ปัญหานี้เนี่ยจะแก้ได้เนี่ยมี2มิติที่ต้องทำควบคู่กันนะครับมิติทางกฎหมายมิติทางนโยบายทางกฎหมายแน่นอนที่สุดครับก็คืออย่างน้อยที่สุดเราต้องมีกฎหมายรองรับสิทธิการที่จะมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจก็คือพรบอากาศสะอาดก็ขอบอกว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมลงนามร่างกฎหมายของพี่น้องประชาชนเสนอต่อรัฐสภามาเกือบ3ปีแล้วนะครับสาเหตุที่มันยังไม่ได้มีแม้แต่การพิจารณาเนี่ยก็เพราะว่าท่านนายกมนตรีเนี่ยไม่ได้ลงนามให้สภามีโอกาสได้พิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ในตัวของมันเองสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีเพื่อไว้ยืนยันสิทธิของประชาชนนะครับที่จะมีอากาศสะอาดและยืนยันในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการให้มีความชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรบ้างครับส่วนมิตินโยบายเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าที่มาของการเผาที่มาของปัญหาที่ทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยมันเป็นมิติทางเศรษฐกิจนะครับ
กษตรกรเองเขาเผาเพราะเขาต้องการเงินนะเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากความต้องการเงินด้วยเงินนะครับเพราะนั้นนโยบายที่เราเสนอเนี่ยมีทั้งประเด็นในเรื่องของการสร้างกำแพงภาษีครับ, ครับเพื่อที่จะลงโทษเกษตรกรในพูดตามตรงเลยนะครับในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผานะครับเพดานภาษีในการนำเข้าผลผลิตของเขานะครับโดยผู้ซื้อที่เป็นบริษัทคนไทยแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องมีทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรทั้งต่างประเทศและในประเทศครับข้อเสนอของเราเนี่ยก็คือการออกพันธบัตรป่าไม้เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกไร่ที่ต้องมีการเผามาปลูกป่าไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่จะทำให้เขามีรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคงในระยะยาวแล้วก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกด้วยครับรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับเขาเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็คือเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศอีก26ล้านไร่นะครับจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืนครับครับกองเชียร์ชาติพัฒนากล้าอยู่ไหนครับสุดท้ายนะท่านเสรีฮะทีเด็ดครับพรรคเสรีรวมไทยมีไหมครับนโยบายในการจัดการกับ PM 2.5 เนี่ยครับเชิญครับลุยเลยครับป้าครับลุยเลยฮะจะแก้ไงครับชอบให้ผมหนักอยู่เรื่อยครับก็สำหรับนโยบายในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็พูดแล้วผมก็เห็นรัฐบาลอะไรต่างๆก็ทำมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายครับก็เลยคิดว่าในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยเขาบอกพัฒนาการต้องเตรียมคนครับเราต้องการที่ให้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น PM นู่นนี่นั่นอะไรมันหมดสิ้นไปนะฮะไม่มีแม้กระทั่งไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันด้วยก็ต้องมาพัฒนาคนให้คนมีความรู้ความสามารถครับส่วนในเรื่อง PM ก็เป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ถูกไหมฮะเราต้องสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนนะครับให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองครับครอบครัวหน้าที่การงานสังคมและประเทศชาติถ้าเขามีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่างๆไอ้ปัญหาที่จะไปเผาป่าทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนะมันก็หมดไปยกเว้นแต่เรื่องของเพื่อนบ้านเราไม่สามารถไปควบคุมก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ตัดนโยบายการคุ้มกันค้าอย่างนี้ผมว่าทำไม่ได้หรอกนะครับเพียงแต่เราต้องเอาคนของเราเนี่ยให้อยู่นะครับผมเองเคยรับราชการมาแล้วก็สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้กับตำรวจนะครับเล็กๆมันก็ได้อะฮะหมายความที่โรงพักนะครับพอโตขึ้นมาก็จังหวัดก็พอได้แต่มาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทำไม่ได้เลยนะเพราะมันองค์กรมันใหญ่ครับทีนี้ปองของปัญหาของประเทศชาติเหมือนกันมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนให้แก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนี่ผมดูต่างประเทศจีนนะผมจำเมืองไม่ได้นะเพราะหนังสือเชิญผมด้วยคนกว่ามาท่านเสรีครับขอขัดนิดนึงสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติฟังดูอาจจะเป็นนามธรรมแล้วกรณีประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องนี้เราจะเข้าไปแทรกแซงตรงนั้นได้ไหมเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าเราจะไปยุ่งกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องหลังเรื่องรองเราต้องเอาเรื่องเราซะก่อนคนในชาตินี้ใช่ไหมถ้าคนในชาติเรายังไม่ร่วมมือกันแล้วมันจะไปทำอะไรได้ล่ะนะครับเดี๋ยวต่ออีกนิดนะเพราะว่าถามแทรกมาถามแทรกก็แถมก็เรามีเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราคือจีนใช่ไหมที่เขาแก้ไขปัญหานี้สำเร็จมาแล้วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีจากที่มีฝุ่นควันอะไรต่างเยอะแยะจนเป็นอากาศสะอาดเนี่ยนะผมว่าเอ้ยเราลองไปถามก็ดีกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี่ใกล้มีชุดใหม่แล้วเนี่ยนะครับไปเลยไปเมืองจีนไปดูเขาเลยนะครับว่าเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงดูเสร็จแล้วนะไม่ใช่ไปเที่ยวนะ ไปดูแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญของเขา okay. มาช่วยเราแก้ไขปัญหานะชัดเจนนะผมคิดว่ามันก็จะต่อไปได้นะครับชัดเจนนี่กำลังมันแล้วนะครับเดี๋ยวปัญหาต่อไปในเบรกต่อไปจะมันยิ่งกว่านี้อีกพักสักครู่ครับรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30%ดื่มเลยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคุ
ู้ชมครับกับเข้าสู่รายการดีเบตสดๆนะครับในสตูดิโอเวิร์คพอยต์แห่งนี้นะครับในลุยเลือกตั้งดีเบต2566นะครับถ่ายทอดสดจากสตูดิโอเวิร์คพอยต์ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเข้มข้นจบคำถามแรกไปแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับกับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตัวแทน8พรรคการเมืองได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับและคำถามต่อไปนะครับนอกจากภาคประชาชนวันนี้เราได้ศิลปินนะครับซึ่งเป็นครูเพลงนักแต่งเพลงนะครับเป็นผู้สร้างศิลปินสร้างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหมอลำมาหลายต่อหลายท่านวันนี้จะมาตั้งคำถามกับตัวแทน8พรรคการเมืองนะครับฟังคำถามจากครูสลาคุณวุฒิครับความจริงนโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละพรรคก็มีให้เราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าครูมีปัญหาเรื่องนึงที่อยากจะถามแต่ละพรรคว่ามีนโยบายเร่งด่วนอย่างไรกับปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นแบบเร่งด่วนเลยเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครูมองว่าทุกครัวเรือนนะครับตั้งแต่ทุกภาคส่วนเลยจะเจอปัญหาเรื่องหนี้สินหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออื่นๆอยากรู้ว่าแต่ละพรรคนี่มีนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนตรงนี้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบางครั้งพรรคหนี้แต่ไม่พักดอกหรือมีอีกหลายอย่างที่ชาวบ้านบ่นให้ได้ยินและคนใกล้ตัวครูรวมทั้งตัวครูเองด้วยก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอยากจะรู้ว่านโยบายเร่งด่วนตรงนี้แต่ละพักมีอย่างไรอยากฟังคำตอบครับปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาหนี้สินนะครับคนไทยหลายๆคนมีทั้งหนี้ในระบบนอกระบบเพราะฉะนั้นคำถามของครูสลานี่ถือว่าโดนใจหลายๆคนนะอย่างทั้งช่อง Workpoint เองเราก็มีรายการเพลงนะพี่ติ่งไม่หมดนี่ไม่หมดนี่ฮะสร้างไรอันสร้างรีโอนะฮะใช่แต่ก็เป็นหน่วยเล็กๆของสังคมนะครับเราช่วยไม่ได้เท่ารัฐบาลนะเพราะรัฐบาลมีงบประมาณมีกฎหมายมีอะไรหลายอย่างนะมีโอกาสอีกหลายอย่างนะครับเพราะนั้นต้องฟังฮะผมเห็นมีทุกๆพรรคเนี่ยจะมีนโยบายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถามนะครับว่าปัญหาหนี้สินที่คุณสลาตั้งคำถามเนี่ยแต่ละท่านจะแก้ยังไงเอาชัดๆง่ายๆฟังเข้าใจง่ายเลยนะครับเริ่มที่คุณหญิงหน่อยพรรคไทยสร้างไทยผมเห็นนะฮะว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการพักหนี้อยู่ด้วยใช่ไหมสามปีเลยเหรอค่ะครับก็เรามีนโยบายในการพักหนี้เติมทุนนะคะก็พักหนี้สำหรับผู้ที่ประกอบการที่เกิดความเสียหายเคยเป็นหนี้ดีแต่มาเจอโควิดแล้วกลายเป็นหนี้เสียนะคะพักหนี้ให้นะคะ3ปีนะคะรวมทั้งเกษตรกรด้วยแต่เกษตรกรนี่เราก็จะใช่แต่เกษตรกรด้วยเกษตรกรเนี่ยก็เสียหายนะคะแล้วจ่ายดอกให้2ปีนะคะสำหรับเกษตรกรเพราะต้องช่วยให้เหมือนกับเขาอยู่ ICU ให้เขาลุกขึ้นมาได้ก่อนขยายนิดนึงคุณหญิง3ปีเนี่ยพักหนี้เนี่ยในระบบรวมทั้งนอกระบบด้วยไหมนอกระบบเดี๋ยวมีตั้งหากค่ะครับในระบบในระบบก่อนนะคะในระบบก่อนเพราะว่ามันมีตัวเลขก็คือเรียกว่าลูกหนี้รหัส21นั่นนะคะนะคะแล้วก็เราจะพักหนี้ให้นะคะ3ปีส่วนเกษตรกรได้จ่ายดอกเบี้ยคือหยุดดอกด้วยแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้2ปีนะคะเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาจาก ICU ส่วนนอกระบบค่ะเราจะแปลงบัตรคนจนเนี่ยค่ะให้เป็นบัตรเครดิตประชาชนหรือเงินด่วนให้กับประชาชนกู้ได้ถึง 50,000 บาทนะคะดอกเบี้ยคนจนเนี่ยต้องเสีย 240% ต่อปีนะคะขณะที่คนรวยเนี่ยเสียแค่ 2-3% ต่อปีเขาเสีย 120% ต่อเดือนเก็บรายวันไม่มีทางที่คนจนจะลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นเราจึงต้องพักหนี้ให้เขานะคะคแล้วก็เติมทุนให้เขาไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละหนึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปล้างหนี้นอกระบบเอาไปตั้งตัวค่ะนี่แล้วบัตรเครดิตนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตคุณหญิงสั้นๆเดือดร้อนเมื่อไหร่เอาไปกู้ได้พักหนี้3ปีเนี่ยแบงค์หรือว่าไฟแนนซ์เขาจะยอมเหรอเอกชนเนี่ยเจรจาค่ะเรามีระบบที่ต้องมีการที่รัฐจะต้องมีการร่วมมือกันแล้วก็เจรจาแล้วก็มีคอมเพนเซตในบางส่วนให้ใช้วิธีการขอความร่วมมือเจรจาเพราะว่าตอนนี้แบงก์ก็ทำอยู่แล้วในลูกหนี้รหัส21ได้นะคะเอาละครับขอบคุณครับกองเชียร์ฮะอยู่ไหนฮะกองเชียร์ฮะต้องตื่นนะครับโดนใจไหมพักหนี้3ปี
ครับชอบใจปรบมือดังๆหน่อยชอบใจนะหัวหน้าทีมตัวเองพูดแล้วถูกใจตบมือเลยนะครับเชิญนะคุณอุตมะครับพลังประชารัฐครับครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบปัญหารุนแรงนะครับโดยเฉพาะหลังโควิดมาเนี่ยเจ็บตัวกันมากมายตั้งแต่คนตัวเล็กตัวกลางขึ้นมาเลยโดยเฉพาะของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเราไม่เพียงแต่พรรคหนี้พรรคหนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเราบอกว่าแก้ไขหนี้อย่างเบ็ดเสร็จแก้ยังไงมาดูเป็นรายๆทั้งในระบบและหนี้นอกระบบเอาเข้ามาด้วยกันนะครับตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะมาเปิดให้ดูเนี่ยเรามาแก้กันเลยแล้วแก้อย่างจริงจังแล้วอยู่ความเป็นจริงพักหนี้เป็นส่วนหนึ่งยืดหนี้ก็ได้นะครับ5ปีเป็น7ปีก็ได้มาคุยกันเอาที่จ่ายได้จริงแต่เท่านั้นไม่พอถ้ายืดแล้วปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยก็ต้องให้ของใหม่เขาด้วยนะครับทั้งในรูปของสินเชื่อพิเศษใหม่และทุนใหม่ถ้าไม่ให้ไปพอหมดเวลาโครงสร้างการปรับโครงสร้างนี่กลับมาใหม่แน่นอนกลับมาแน่นอนต้องเติมเข้าไปนะครับด้วยวิธีการและมาตรการที่ไม่ใช่ปกติเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐถึงเสนอว่าเราจะจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อในการนี้โดยเฉพาะนะครับมาเติมทุนใหม่ให้ไม่ว่าจะเป็นรูปสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจ่ายหน้าต่ำหลังค่อยขยับขึ้นมายกตัวอย่างถ้ากองทุนนี้กองทุนนี้ให้เงินเท่าไหร่กองทุนประชารัฐแล้วแต่ดูตามขนาดเลยนะครับถ้าเป็นเพิ่นตัวเลขตรงกับของคุณหญิงท่านนะครับ 50,000 นะครับถ้า 50,000 เนี่ยคิดดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกินร้อยละ5ผ่อน7ปีเนี่ยวันนึงเนี่ย24บาทคนทํามาหากินก็จ่ายได้ร่วมทุนก็ได้ครับนะครับรายละ5ล้านสตาร์ทอัพให้ไปเลยแล้วต้องเติมทักษะให้เขาใหม่นะครับเส้นทางการทํามาหากินต้องเพิ่มเข้าไปขยายโอกาสนะครับมันถึงจะเบ็ดเสร็จคือแก้หนี้เพิ่มทุนเพิ่มทักษะเข้าไปนะครับครับเอาละครับมาทางพรรคเพื่อไทยบ้างนะครับคุณหมอมิ้งครับในฐานะที่เป็นหัวหน้านโยบายเศรษฐกิจพรรคนะเรื่องนี้ถนัดแน่เห็นประกาศออกหาเสียงบอกถ้าเพื่อไทยกลับมาเนี่ยหนี้หายยังไงอ่ะจะแก้หนี้ยังไงหลักการสำคัญของเรานะครับเราต้องการให้ทุกคนยืนอยู่ได้เวลาที่แก้หนี้เราก็คงต้องเป็นการไม่ใช่แก้หนี้ด้วยหนี้ไม่งั้นจะติดพันกันเป็นบนแล้วก็หนักขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็คงต้องแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้จะเห็นได้ว่าเราจึงเน้นหนักการสร้างรายได้ในการสร้างรายได้เราดูทุกส่วนนะครับไม่ว่าเกษตรกรที่มีอยู่เราก็จะมีมาตรการต่างๆที่ไปเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยหลักคิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันรายละเอียดในเรื่องของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราถ้าสร้างรายได้ของประเทศเปิดเรื่องการท่องเที่ยวมันก็เข้าเงินต่างประเทศเข้ามาแล้วกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ไปถึง SME ต่างๆก็มีกลไกนะครับแล้วก็มีเรื่องบยส.ต่างๆและกลไกทางการเงินไปช่วยเฉพาะรายโดยเฉพาะช่วงที่ถูกปัญหาโควิดอย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรเรามีมาตรการพักหนี้นะครับ3ปีการพักหนี้นี้หมายความว่าไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกอันนี้เฉพาะเกษตรกรเหรอใช่ครับขนาดนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านรัฐตลาด SME ก็เราจะมีมาตรการอยู่นี่มีบยส.มีอะไรต่างๆซึ่งไปดูเป็นรายๆอย่างไรก็ตามที่สำคัญคือทำให้เขายืนอยู่ได้ด้วยการสร้างรายได้และการสร้างรายได้นี้ก็คือเช่นเราจะไปสำรวจทุกครัวเรือนนะครับที่เราเรียกว่า1ครอบครัว1ศักยภาพนั่นหมายถึงว่าไปดูเลยแล้วเขามีโอกาสสร้างรายได้อย่างไรเพื่อเป็นหลักประกันว่าใน4ปีข้างหน้าเขา1ครอบครัวมี 200,000 บาทมี1คนที่หาได้เฉพาะหน้านะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์มันดับเราต้องสตาร์ทรถก็ต้องสตาร์ทรถก็ต้องเอาไฟจากแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเพราะนั้นเรามีโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งจะใส่เงินให้กับทุกคนตั้งแต่ 10,000 บาททุกคนครัวเรือนนึงสมมุติว่า3คนก็ได้ 30,000 4คนก็เป็น 40,000 นะครับก็จะผ่อนปลนภาระแล้วเขาก็จะมีเงินไปใช้หนี้ของท่านครูสลาว่าเอาเงินไปใช้หนี้แต่เงินก้อนนี้ให้คนละหมื่นเนี่ยมันใช้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดแล้วจะแก้หนี้ได้อ่ะเพราะว่าเราสร้างรายได้ต่อเนื่องไงครับเพราะว่าให้เขายืนอยู่ได้เพราะพอสตาร์ทรถเนี่ยเราสตาร์ททีเดียวแล้วเราเครื่องจักรมันก็หมุนใช่ไหมครับเราเนี่ยเครื่องดับมาพอสมควรก็ต้องไปสตาร์ทใหม่ครับครับเอาละครับของพรรคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณกรนะครับเห็นมีนโยบายเรื่องล้างเครดิตบูโรตรงนี้เนี่ยใช่ไหมที่จะเอามาแก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยใช่ครับนโยบายเราเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนนี่ชัดเจนมากนะครับเราจะยกเลิกระบบ Blacklist Bureau นะครับคือยกเลิกระบบ Blacklist Bureau เนี่ยเพื่ออะไรนะครับ
พื่อเราต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากสถาบันการเงินในระบบได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นระบบ Blacklist Bureau ณปัจจุบันเนี่ยมันอิงอยู่กับกฎหมายที่มันล้าสมัยนะครับมันเสมือนเราชอบเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับบัญชีหนังหมาครับทำผิดครั้งเดียวชื่อปรากฏในบัญชีตกนรกทันทีแล้วนี่โทษกรรมให้พวก Blacklist มาแล้วด้วยป่ะไม่ฮะคือยกเลิกระบบ Blacklist เนี่ยเราจะมีระบบ Credit Score มาแทนคำว่าเครดิตสกอร์คืออะไรนะฮะเราไม่มีการล้างประวัติไม่ได้ยกเลิกตัวเครดิตบิวโรเองนะครับเพียงแต่จะทำให้ใช้ระบบใหม่ข้อมูลที่เครดิตบิวโรใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของประชาชนในฐานะผู้กู้เนี่ยมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติเราผิดนัดชำระหนี้ครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเหลวไหลไปทั้งปวงนะครับในช่วงจังหวะเวลานั้นที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะโควิดหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็อาจจะยังชำระหนี้เรื่องของอะไรค่าไฟอยู่ค่าเล่าเรียนลูกนะครับเราอาจจะยังมีรายได้อยู่เราชำระค่าอินเทอร์เน็ตอยู่คือเราควรจะเอาข้อมูลความดีของเราเนี่ยคะแนนพวกนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ครับแล้วมันก็จะทำให้อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยการประเมินความน่าเชื่อถือของประชาชนในฐานะผู้กู้เนี่ยมันมีความครบถ้วนและมีความยุติธรรมมากขึ้นคุณกรเป็นห่วงเรื่องหนี้เสียไหม NPL หรือว่าวินัยของคนที่เป็นหนี้เนี่ยผมขอบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ายิ่งข้อมูลชัดเท่าไหร่ความเสี่ยงในการปล่อยกู้ยิ่งน้อยลงนะตอนนี้เนี่ยข้อมูลมีด้านเดียวก็คือประวัติการชำระหนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของประชาชนผู้เป็นหนี้ยิ่งข้อมูลละเอียดแค่ไหนครบถ้วนแค่ไหนเนี่ยความแม่นยำในการประเมินความน่าเชื่อถือเนี่ยยิ่งมีมากความเสี่ยงยิ่งน้อยลงนะเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยก็คือการที่เรามีระบบเครดิตบิวโรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มี data มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้ระบบการเงินของเราเนี่ยมันคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่จะกู้ยืมจากในระบบได้และกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมด้วยครับขอทำความเข้าใจนิดนึงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดชาติพัฒนากล้าได้มาเป็นรัฐบาลและผลักดันเรื่องนี้สำเร็จเนี่ย คนที่มีแบ็คลิสต์มีเครดิตบูโรเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ยืนยันว่าจะเข้าถึงได้ทันทีหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าแทนที่มันจะกดชื่อว่าเป็นแบ็คลิสต์นะมันจะเปลี่ยนเป็นคะแนนแทนเมื่อมีคะแนนเนี่ยมันก็จะมีความโปร่งใสในการประเมินว่าคะแนนเท่านี้เนี่ยควรจะต้องกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะเกิดการแข่งขันและทุกคนก็จะทำจะมีโอกาสที่จะกู้ยืมได้ครับเอาละครับท่านเสรีครับเอ๊ะกำลังคิดอยู่ป่ะเห็นก้มดูอะไรบางอย่างทางเสรีรวมไทยนะครับฟังคำถามของครูสลาเนี่ยท่านเสรีฮะปัญหานี่จะแก้ยังไงครับก็คือตอนนี้ประเทศเรามีหนี้10ล้านล้านแล้วถูกไหมฮะนะส่วนครัวเรือนก็ 14.4 ล้านมากกว่าครับนะนี่ประเทศอีกนะทีนี้คำถามก็จะถามว่าแล้วจะแก้ไขยังไงปรัชญาในการพัฒนาก็บอกนะจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนที่ประชาชนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนครับรัฐบาลจะมาแก้หนี้ให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลก็กู้เอากู้เอากู้เอามันเป็นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชนเหรอประชาชนก็เอาตัวอย่างจากรัฐบาลบ้างสินะอยากได้อะไรกูก็เอานะรัฐบาลแทนที่เก็บภาษีได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะไม่ปล่อยนู่นตั้งงบมามันเกินทุกปีแล้วก็กู้กู้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ส่วนราชการโดยเฉพาะทหารเอาไปซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆมากมายเงินออกนอกประเทศหมดแล้วพี่น้องประชาชนจะมีเงินเหลือเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหรอเรารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองซะก่อนนะฮะนะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วถ้าเสรีรวมไทยได้เป็นรัฐบาลจะทำอะไรอันดับแรกเลยแก้หนี้ยังไงไม่กู้แก้หนี้ไม่ใช่ให้กู้กู้พูดกันให้ชัดเจนนู่นตั้งแต่คณะมนตรีนะครับข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนทั้ง70ล้านคนเลยนะว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานร่วมกันครับนะฮะคือ1ขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละพึ่งตนเองและร่วมมือกันถ้าคนทั้งประเทศนะยึดตามอุดมการณ์นี้มันก็ไปได้ดีเลยแต่มันก็คงเป็นไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยนะฮะผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มายึดอุดมการณ์นี้เอาจะตั้งงบมาแล้วนะครับไม่เวอร์แล้วอย่างผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะสมัยก่อนผมก็จะตั้งงบมาผมไม่ได้คำนึงถึงงบของประเทศหรอกผมก็อยากได้อะไรต่างๆผมก็ตั้งเต็มที่เลยแล้วคิดว่ากระทรวงทบวงกรมอื่นก็เหมือนกันงบมามันเวอร์ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องจัดสรรเบื้องต้นตรงนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับขอบคุณครับพรรคเสรีรวมไทยนี่เอาเสียงตบมือก่อนนะ
พรรคเสรีรวมไทยนี่ออกแนวปฏิรูปตัวเองนะต้องปฏิรูปตัวเองก่อนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องกู้เนี่ยพัดพิงหม่อมปืนให้หม่อมปืนตอบเลยแล้วกันหม่อมปืนตอบเลยเรื่องนโยบายด้วยแล้วโดนพาดพิงด้วยนะรวมไทยสร้างชาติครับเชิญครับก็ในฐานะคนที่ดูเป็นรัฐบาลมานะฮะคงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันมาก็ ICU แล้วนะตั้งแต่ปี57ก็คือมัน 80% ของ GDP มันตั้งแต่ปี57แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ขอความเห็นใจนะก็คือก้มหน้าก้มตาแก้มันนะฮะแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าแก้อะไรไปแล้วบ้างนะฮะหนี้ที่มีเนี่ย14ล้านล้านกว่าล้านเนี่ยนะฮะแบ่งออกเป็น 3-4 กระป๋องด้วยกันนะฮะกระป๋องแรกเลยก็คือว่าหนี้ที่เกิดขึ้นจากบริโภคนิยมก็คือนโยบายของพรรคการเมืองที่ผ่านมาที่บริโภคเข้าไปกู้เข้าไปกู้อนาคตมาใช้กันเราพวกเรานะฮะตอนนี้ก็ประมาณ27ล้านรายก็คือหนี้เช่าซื้อนะฮะไม่เคยได้รับการดูแลเลยครับเจ้าหนี้จะมาเก็บดอกเบี้ยแพงไม่เคยมีซีลิ่งไม่เคยมีเลยเราจัดการให้มันมีซีลิ่งแล้วก็คิดต้นดอกไม่ใช่ดอกอย่างเดียวแล้วค่อยมาจ่ายต้นแล้วอีกหน่อยก็จะผลักดันอย่างเนี้ยเข้าไปอยู่ในการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเพื่อให้มันมีโครงสร้างที่ชัดเจนกระบะที่2นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องหนี้การศึกษาคือกยศ 6.8 ล้านคนนะครับไม่เคยได้รับการดูแลเลยทุกคนบอกว่าอยากจะทำจะทำไม่เคยได้รับการดูแลเราปลดหนี้กยศนะครับให้กับคน 6.8 ล้านคนแล้วก็ปลดค้ำประกันครับคือครูหรือพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องที่ค้ำประกันหนี้การศึกษาอีก2ล้านกว่าคนนะฮะแล้วก็มาถึงหนี้รหัส21ที่พูดกันถึงเมื่อกี้นี้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างโควิดซึ่งเราก็บอกแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้ถ้าเราได้ทำต่อเราจะทำให้เสร็จปลดให้เสร็จนะครับฟังดูเหมือนหม่อมปืนกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมาก่อนปี57ใช่ไหมที่แก้กันอยู่มาสางปัญหาให้เขาแล้วสุดท้ายก็คือหนี้ของสหกรณ์อันนี้ก็หมกเม็ดกันมานานรู้ไหมฮะหนี้สหกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ครูสหกรณ์อะไรก็ตามใครเป็นคนดูแลรู้ไหมครับครับกระทรวงเกษตรครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดให้เข้ารูปเข้าร่างให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนดูเวลานี้ครูหรือใครก็ตามที่อยู่ในสหกรณ์ถูกตัดซองเงินเดือนครับไม่เหลืออะไรเลยเราจะให้เขาเหลือ 30% เพื่อจะเอาไปทำมาหากินและใช้ต่อไปได้ครับเพราะนั้นคนเป็นล้านๆคนครับได้รับการเยียวยาไปแล้วครับขอบคุณครับครับทำแล้วนะฮะทำอยู่แล้วจะทำต่อครับครับมาทางก้าวไกลบ้างนะครับคุณทีมครับเห็นมีจะให้ยกเลิกเงินกู้กยศ.ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตอบนะครับวันนั้นก็คือถ้าจะให้ตอบก็คือในสภามีมติแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าปรับเหลืออยู่สัก 1% แต่ว่าไม่ได้มีการยกเลิกครับทำแล้วนะฮะครับทำในสภาด้วยกันนะครับวันนี้ปะเหมาะข้อดีครับมาดีเบตที่ Workpoint ตัวผมเองก็เป็นแฟนของรายการไมค์ปลดหนี้แล้วก็ต้องขอโทษชาว Workpoint ไปด้วยนะครับว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่อาจจะมีคนมารายการไมค์ปลดหนี้น้อยลงนิดนึงเพราะเรามี ขอบคุณมากครับเพราะเรามีนโยบายที่คิดคล้ายๆกับ Workpoint เหมือนกันคือนโยบายต้นไม้ปลดหนี้และโซล่าปลดหนี้ยังไงรัฐบาลจะลงทุนร่วมกับเกษตรกรเพื่อที่จะให้ปลูกป่าปลูกป่านี่หมายความว่าไม้มีค่าขายคาร์บอนเครดิตได้ตัวไม้เองก็มีมูลค่ารายได้ที่เข้ามาคือรัฐบาลระดับหนึ่งแล้วก็ตัดหนี้ลงไปโซลาร์เซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นประชาธิปไตยทางพลังงานซึ่งเมื่อเราทำระบบให้รายได้กับรายจ่ายของโซลาร์กับค่าไฟฟ้ามันเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะขายคืนให้กับรัฐได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเอาไปลดหนี้ของท่านเช่นเดียวกันยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวรัฐบาลได้ป่าเพิ่มนะครับประชาชนลดหนี้เดี๋ยวสั้นๆนิดเดียวโซลาร์เซลล์นี้ทุกวันนี้ต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่รัฐบาลรับซื้อที่2บาทกว่าแต่ค่าไฟขายที่4บาท7สิ่งที่คุณต้องการคือระบบที่ชื่อว่า Net Metering ให้มันสามารถที่จะตัดกันไปได้เลยพอคุณผลิตเกินปุ๊บคุณขายรัฐบาลคืนได้ที่2บาทกว่าอันนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้ต่อมานะครับเรื่องของหนี้เนี่ยมันไม่พ้นลดหนี้ปลดหนี้ยืดหนี้พักหนี้นะครับถ้าพี่น้องธกส.นะครับอายุเกษียณแล้วเกิน60นะครับจ่ายมาแล้วเกินครึ่งรัฐบาลก้าวไกลจะปลดหนี้ให้ท่านครับอันนี้เราคำนวณมาแล้วว่าเราสามารถที่จะทำได้เพราะว่าท่านเป็นเกษตรกรอยู่มานานนะครับแล้วก็ท่านทำเกินมาได้ครึ่งหนึ่งใช้งบประมาณไม่มากนะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะครับหนี้นอกระบบเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปเป็นหนี้นอกระบบเลยครับมาเป็นหนี้ของรัฐบาลดีกว่าถ้าเป็นหนี้นอกระบบท่านเสียอยู่ 20% ต่อเดือนให้มาเป็นรัฐบาลให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพให้มีกองทุนตรงนี้ซะ
แล้วสามารถที่จะปรับหนี้ยืดให้เป็น5ปี10ปีได้เหมือนอย่างที่นายทุนทุกคนเขาทำได้ในการบริหารจัดการหนี้ขอบคุณมากครับเอาละครับนี่คือก้าวไกลครับและคำถามนี้ไปยังพรรคสุดท้ายของช่วงนี้ก็คือประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ครับประชาธิปัตย์จะแก้ยังไงปัญหานี้ที่ครูสลาถามมาก็จะทำสองเรื่อง1สร้างเงินครับแล้วก็2แก้หนี้แก้หนี้ก็ต้องตรงจุดเพราะว่าหนี้ใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่3ก้อนนะครับคือ1หนี้บ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นผู้ใช้แรงงานอันนี้ก้อนใหญ่ที่สุดอันที่2ก็คือกู้ไปประกอบอาชีพอันนี้จำนวนมากจะเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็อันที่3หนี้เกษตรกรครับสำหรับหนี้ซื้อบ้านประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายชัดเจนทำไมเราจะเปิดโอกาสให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้ใช้แรงงานให้คนกลุ่มนี้สามารถเบิกมาใช้หนี้บ้านได้ในวงเงินไม่เกิน 30% หรือมาซื้อบ้านก็ได้เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตนเองวงเงินรวมกันทั้ง2ก้อนนี้ 300,000 ล้านบาท อันที่2ก็คือหนี้นอกระบบที่มาใช้ในการประกอบอาชีพอันนี้ก็จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้นี่ใหญ่กว่าพักหนี้นะครับเพราะพักหนี้นี่ก็แค่ยาแดงแต่ว่าปรับโครงสร้างหนี้คือการผ่าตัดทั้งตัวแก้ปัญหาเข้าระบบด้วยการพักหนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในการลดดอกเพราะว่าถ้าเข้าระบบดอกมันก็ถูกลงอันนี้ก็คือแนวทางของประชาธิปัตย์ด้วยการ1จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านชุมชนละ2ล้านบาททั่วประเทศเพื่อให้สามารถเอาออกมาดอกเบี้ยผ่อนปลนแล้วก็มาใช้หนี้นอกระบบแล้วไปสร้างเงินต่ออันที่2ก็คือกองทุนสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่และ SME ที่เป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้ก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 300,000 ล้านที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนี้เกษตรกรก็จะใช้กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรที่ผมเป็นประธานอยู่ในนี้ตอนนี้แก้ไปได้ 500,000 กว่ารายจากหนี้สถาบันการเงินดอกเบี้ยร้อยละ10 20 30ลงมาเหลือดอกเบี้ย 0% แล้วก็มีงบประมาณฟื้นฟูชีวิตให้ด้วยเพื่อไปสร้างเงินต่อเงินแล้วก็ใช้หนี้เก่าที่เกิดขึ้นครับเอาเงินไปใส่หมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านฟังคล้ายๆกับที่เพื่อไทยเคยทำหรือเปล่าอันนั้นกองทุนหมู่บ้านล้านเดียวไม่เกี่ยวกันอันนี้ธนาคารหมู่บ้าน2ล้านบาทมากกว่าเขาล้านทุกชุมชนคนละอันกันครับคนละอันนี้เป็นแหล่งเงินออมได้ด้วยไม่ใช่กู้อย่างเดียวเพราะเป็นธนาคารแล้วก็กู้ไปใช้หนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับนะฮะก็กำลังสนุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับแม่เรียกว่าคำตอบแต่ละท่านนี่นะฟังแป๊บเดียวเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับกำลังเพลินกำลังเพลินเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญนะครับสำหรับหลายๆคนที่กำลังรอฟังอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับนโยบายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอฟังดูว่าจะมีใครมาตั้งคำถามนะครับแล้วทั้ง8พรรคการเมืองจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรแน่นอนว่าสำคัญแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนครับสักครู่อ่ะพันเอลเซ่และยะเค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับเข้าสู่รายการพิเศษนะฮะลุยเลือกตั้งดีเบต2566ฮะช่อง Workpoint 23นะฮะดีเบตสดๆกันตอนนี้ในสตูดิโอ Workpoint เลยนะครับและบรรยากาศเนี่ยกำลังคึกคักขึ้นเลยนะทั้ง8พรรคเนี่ยนะฮะใส่กันอย่างต่อเนื่องเรื่องนโยบายล้วนๆนะครับมีตัวแทนที่รอจะตั้งคำถามกับ8พรรคการเมืองนะครับในลำดับต่อไปนะครับเป็นตัวแทนนะมาจากทางภาคอีสานนะครับโอ้โหนี่แน่นอนนะครับวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายอะไรในภาคอีสานนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามนะครับกับทางเลขาธิการสมัชชาคนจนนะครับจะสดมาจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณไพฑูรย์สร้อยสดนะครับเชิญครับนี่นะฮะคุณไพฑูรย์สร้อยสดนะฮะโนนดินแดงบุรีรัมย์ยืนอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคุณไพฑูรย์ครับเป็นไงฮะแดดจัดเลยนะก็ค่อนข้างจะเอาการอยู่ครับครับ
วันนี้มีคำถามสำคัญนะครับเพราะว่าตัวแทนพรรคการเมืองอยู่ที่นี่ครบเลยนะ8พรรคใหญ่ๆนะครับมีทั้งแคนดิเดตนายกนะครับและก็มีทั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นคุณไพฑูรย์ต้องเป็นตัวแทนของคนภาคอีสานนะฮะเพราะว่าคนภาคอีสานเนี่ย20จังหวัดมีส.ส. 132คนนะครับมากที่สุดนะครับเพราะนั้นมีคำถามอะไรว่ามาเลยครับคุณไพฑูรย์ครับครับคือตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับซึ่งข้างหลังผมก็เป็นแปลงข้าวนาปังซึ่งในภาคอีสานเนี่ยพี่น้องก็มีอาชีพทำนาเป็นหลักเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือราคาข้าวที่มันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่มันก็ยังแบบราคาถูกแบบซ้ำซากเนาะใช้คำว่าซ้ำซากเพราะราคาที่ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยมาตรการในการช่วยเหลือของทางรัฐบาลเนี่ยก็พอจะมีเห็นบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบสนองกับชีวิตของชาวนาคือชาวนาก็ยังจนและติดหนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอเรียนถามทางว่าที่เนาะว่าที่นายกรัฐมนตรีทุกท่านนะครับครับแล้วถ้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าพรรคของท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะมีนโยบายหรือว่ามีมาตรการหรือว่าแนวทางในการช่วยเหลือให้ชาวนาในการขายข้าวให้ได้ราคาที่มันคุ้มทุนทำให้ชาวนานี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความมั่นคงครับครับอันนี้เป็นคำถามใหญ่มากนะครับและก็เป็นคำถามทุกครั้งเวลามีเรื่องตั้งนะฮะเรื่องราคาข้าวราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับให้ผมนึกสั้นๆตอนนี้ผมนึกถึง2นโยบายอะผมนึกถึงประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นนี้อยากเริ่มที่มีพยุงราคาก็มีนะครับมีพยุงด้วยขอเริ่มที่คุณจุรินทร์ก่อนนะครับพรรคประชาธิปัตย์กับราคาข้าวราคาพืชผลครับก็ขอเรียนว่าประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกพืชผลข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดผลไม้และทุกชนิดแต่ว่าถ้าจะพูดเฉพาะเรื่องข้าวเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนว่าราคาพืชเกษตรเนี่ยไม่มีใครสั่งได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความต้องการกับปริมาณผลผลิตถ้าผลผลิตเยอะความต้องการน้อยราคามันก็ตกผลผลิตน้อยความต้องการเยอะมันก็ราคาดีเหมือนกันทั้งโลกเราประกันราคาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ประกันได้คือประกันรายได้ชาวนาซึ่งเราประกันรายได้ว่าถ้าปลูกข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยอย่างน้อยต้องได้เกวียน 10,000 นึงถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้ามาตรฐานความชื้นไม่เกิน 25% นะครับข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้ายามไรราคาตกเช่น 10,000 ตกลงมาเหลือ 7,000 ก็จะมีเงินส่วนต่างส่งเข้าบัญชีธนาคารธกส.โดยตรง 3,000 บาทเพื่อให้ก็ได้ 3,000 บวก 7,000 เกวียนละ 10,000 ไม่มีทุจริตไม่มีหายหกตกหล่นเพราะโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรนี่คือประกันรายได้ของประชาธิปัตย์นอกจากนั้นเรื่องชาวนาก็จะจัดให้ครัวละ 30,000 บาทเพื่อที่จะสนับสนุนเป็นค่าต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ที่ชาวนาอีสานเข้ารวมกันเนี่ยอันนี้จะต่อยอดให้กลุ่มละ3ล้านบาทซึ่งมีวงเงินงบประมาณเตรียมไว้อยู่แล้วนอกจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็จะมีเงินเดือนให้เดือนละ1,000อันนี้ก็คือภาพรวมนอกจากนั้นถ้าจะทำให้ข้าวราคาดีหรือพืชเกษตรราคาดีขึ้นไปอีกก็ต้องใช้มาตรการส่งออกแล้วก็ประชาธิปัตย์อย่างน้อยผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ประสบความสำเร็จมากปี64เราส่งออกข้าวได้ถึง 6.1 ล้านตันพอมาปีที่แล้วเพิ่มเป็น 7.7 ล้านปีหน้าจะถึง8ล้านราคาข้าวก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้พี่น้องชาวนาทุกคนได้รับทราบแล้วเราจะทำเต็มกำลังความสามารถเห็นคุณจุรินทร์พูดถึงเรื่องตัวเลขการส่งออกแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับแต่นึกอีกทีชาวนามันน่าจะรวยได้แล้วนะหมอเมฆฮะของพรรคเพื่อไทยฮะผมว่าปัญหาเรื่องของเกษตรกรเป็นเรื่องใหญ่นะครับขณะนี้เกษตรกรทั้งประเทศมีอยู่ 40% ของประเทศแต่รายได้ได้ 8% เพราะนั้นที่เหลือคนอีก 60% ต้องมานั่งคอยดูแลทำอย่างไรมันจะอยู่ในวงเวียนแบบนี้วงจรแบบนี้เกษตรกรเนี่ยมีทำไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆแต่ละปีนี่ใส่เข้าไปประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับแต่เกษตรกรที่ผลิตแล้วยังเป็นหนี้อยู่ 260,000 บาทต่อครัวเรือนคืนอยู่ในวงจรอย่างนี้มันต้องคิดใหม่แล้วครับไม่ได้บอกว่าในอดีตสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปถ้ายังปลูกข้าวอยู่อย่างนั้นปี 3-4 ปีที่ผ่านมาข้าวเราปลูกข้าวได้เยอะกินส่วนหนึ่งแล้วส่งออกขายแต่ขายไม่หมดนะครับครับเหลืออยู่เนี่ยประมาณ2-3 ล้านตัน4ปีติดต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางเลือกให้ทางเลือกที่ว่านี่ก็คือว่าเราจะหา
เราจะปรับเรื่องของเกษตรล้าหลังให้เป็นเกษตรดั้งเดิมให้กับเกษตรก้าวหน้าแล้วเปลี่ยนจากตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้หมายความว่าเราต้องไปวิ่งหาตลาดแล้วก็ประกันราคาเรามีคำขวัญสั้นๆดินดำน้ำชุ่มนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ประกันยืนยันราคาแล้วก็ไปถึงเรื่องของมีต้นทุนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นยึดโยงกันเราจะปรับวิธีการแล้วนอกจากนั้นเปลี่ยนแปลงของเรื่องของการปลูกนะครับแทนที่ปลูกข้าวก็เป็นพืชพันธุ์อื่นๆเราปลูกพืชเราต้องนำเข้าพืชอาหารสัตว์ถึง 130,000 ล้านบาททั้งที่นั่นคือข้าวโพดและถั่วเหลืองฉะไหนจึงไม่แปรเปลี่ยนผืนดินของเราให้สร้างมูลค่าแบบนี้ซื้อของคนไทยอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้ที่ดินของเราเรามีโครงการที่จะคืนหนี้ของสามารถออกโฉนดได้ในที่ถึง50 ล้านไร่ครับอันนี้มาจากที่ของสค.1 นะครับทั้งหมด1ล้านเนื่องจากว่ามีคนที่สามารถอยู่แล้ว 200,000 แล้วอีกมีคุณสมัครพร้อมแต่ยังไม่สมัครอีก 750,000 เพราะฉะนั้น1ล้านแปลงพอเป็นเจ้าของท่านก็สามารถที่จะเป็นต้นทุนในการที่จะดำรงชีวิตหรือไปขอประกันเงินกู้ได้เป็นพื้นฐานในการสร้างรายได้ยืนอยู่บนขาตัวเองครับครับโอ้โหได้แหลมมาเลยนะครับคุณหมอไม่งั้นถามสั้นฮะจำนำข้าวไม่มีแล้วใช่ไหมฮะจำนำข้าวเคยใช้เนื่องจากว่าเราแทรกแซงราคาตอนนั้นเราส่งออกข้าวหมดเพราะนั้นต้องพูดง่ายๆว่าแข่งกับพ่อค้าในการดึงราคาขึ้นปัจจุบันสถานการณ์ต่างไปเราแพ้เราส่งออกข้าวแพ้กับเวียดนามและประเทศอินเดียไปแล้วนะครับเพราะนั้นนี่สถานการณ์ต่างข้าวเราถึงเหลือดังนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีพันธุ์ดีๆที่สามารถสร้างรายได้ได้โอเคฮะชัดเจนนะคุณอุตมะครับขอบคุณครับราคาข้าวฮะราคาข้าวนะครับข้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักนะครับจริงๆเรามีอย่างน้อย 7-8 ตัวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องมาดูแลทั้งระบบและพัฒนาทั้งระบบของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับหลักการใหญ่ของเราเลยในการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาเนี่ยก็คือหลักการของ3ลด3เพิ่มครับลดแรกเราพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วคือเรื่องลดหนี้ของชาวนาของเกษตรกรนี้ต้องทำจริงจังเราจะใช้ธกส.เป็นเครื่องมือหลักเพราะท่านเป็นหนี้ธกส.อยู่แล้วมาปรับจริงจังปรับจริงจังมาพร้อมกับการมาคุยกันเลยว่าท่านจะต่อไปนี้เนี่ยจะสร้างรายได้อย่างไรจะมีรายได้เสริมได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำนะครับก่อนอื่นเลยของชาวนาเรื่องที่สองคือลดความเสี่ยงนี่เรื่องของเสถียรภาพของราคาที่บางท่านได้พูดไปแล้วนี่ต้องเข้ามาดูแลนะครับเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ส่วนที่เกินแน่นอนต้องผลักส่งออกรัฐบาลต้องเดินเชิงรุกในการที่จะผลักนะครับพืชผลที่เกินเนี่ยออกไปรวมถึงการแปรรูปลดที่3นี่คือลดต้นทุนครับอันนี้ต้องช่วยชาวนาลดต้นทุนด้วยพันธุ์ที่ดีด้วยการหาแหล่งน้ำที่ทำกินนะครับไม่ต้องไปเช่านะครับเพิ่มอะไรอย่างแรกคือเพิ่มรายได้ก็เช่นเดียวกันเทคนิคการปลูกที่จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยที่สูงขึ้นต่อไร่อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปดูเพิ่มช่องทางคือเพิ่มที่2ช่องทางหารายได้ครับในการผลิตชุมชนยังมีวิสาหกิจการผลิตอีกเยอะที่ชาวนาก็ทำได้และเกษตรกรอื่นๆครับเพิ่มที่3คือนวัตกรรมนะครับอันนี้ชัดเจนเอาเทคนิคใหม่ๆเข้าไปแล้วที่เราจะเสนอก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเกษตรเฉพาะพืชผลเลยข้าวมีได้ในเขตเศรษฐกิจนั้นจะบริหารจัดการพิเศษครับมีกฎพิเศษมีระเบียบพิเศษที่จะส่งเสริมการพัฒนาพืชนั้นๆในพื้นที่พิเศษนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์ครับราคาข้าวครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าข้าวก็ดีนะเป็นสินค้าการเกษตรของประเทศเราซึ่งสมัยเดิมตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะประเทศไทยเราส่งข้าวออกมากที่สุดเลยถูกไหมฮะปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะถูกประเทศอื่นแซงไปหมดแล้วทั้งนี้ก็เกิดจากปัญหาต่างๆภายในของประเทศเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีผลผลิตนะครับทางด้านเกษตรไม่ว่าข้าวหรืออื่นๆนั้นให้มันมากขึ้นเพื่อสามารถเหลือกินเหลือใช้และส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้พรรคเสรีรวมไทยมีนโยบายในการสร้างเขื่อนสร้างฝายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ผลิต
นะผลผลิตทางด้านเกษตรเหล่านี้มากขึ้นนะครับแต่พี่น้องอาจจะถามไว้แล้วจะเอาเงินจากไหนเราก็ประหยัดอื่นที่สิ่งที่ไม่จำเป็นนะก็อย่าไปซื้อมันเอาเงินภาษีประชาชนมาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเขื่อนมีฝายนะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้ผลิตนะมากยิ่งขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือว่ายาฆ่าแมลงก็ดีเรื่องปุ๋ยก็ดีปัจจุบันเราก็สั่งซื้อต่างประเทศมากนะครับมันทำให้ต้นทุนสูงนะพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับต่างๆนี่ก็เมื่อต้นทุนสูงมันก็กำไรน้อยหรือขาดทุนชีวิตชาวนามันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองก็ทิ้งนะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยชาวนามันรวยใช่ไหมของเราเนี่ยชาวนาจนมาโดยตลอดนั่นก็จะมีนโยบายส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเนี่ยนะฮะผลิตนะครับไอ้ปุ๋ยอยากทำอะไรเองฮะพึ่งตนเองแล้วฮะต่อไปนี้ต้องพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะฮะผลิตเยอะมาแล้วขายไม่ได้ราคาใช่ราคาต่างๆมันก็อ๋อมันไม่มีเป็นไรเราก็ผิดควบคุมดูสิฮะว่าตามปริมาณนะครับมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยลดลงนะครับส่วนรายได้นะครับคงก็เหมือนประชาธิปัตย์นะฮะนั่นคือประกันรายได้เอาเลยข้าวหอมมะลิ15,000นะครับข้าวเปลือกเจ้าผมให้12,000มากกว่าหน่อยเก๋กลับด้วยครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นใช่ไหมโดยเราประกันราคาให้ครับชัดเจนนะครับมีประกันได้เหมือนกันต้องฟังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักรวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับครับหม่อมหลวงชโยทิศครับขอบคุณครับผมได้ยินคำว่าพยุงราคาด้วยนะพยุงราคาเกษตรใช่ไหมก็เรื่องนี้เราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับคงไม่ได้แตกต่างกับพักอื่นเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยเราก็มีการเยียวยา 2,000 บาทต่อไร่นะฮะไม่เกิน5ไร่แต่ปัญหาของการเกษตรนี่คงเป็นเรื่องของอุปทานกับอุปสงค์ที่เรายังทำอยู่เรื่องเดิมๆเราไม่เปลี่ยนนะฮะทีนี้จะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะฮะเราก็มีว่าวันนี้เราขายแป้งคือข้าวคือแป้งนะฮะเราควรจะขายโปรตีนเพิ่มขึ้นไหมนะฮะโปรตีนเช่นโคล้านตัวนะฮะสิ่งที่เราพยายามจะเสนอกับพี่น้องเกษตรกรว่าหันมาเลี้ยงโคโปรตีนไหมหรือหันมาปลูกพืชที่จะไปทำเป็นโปรตีนทดแทนในอนาคตนะฮะหรือแมลงก็ได้หมายถึงว่าชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยหันไปทำอย่างอื่นถูกต้องครับเพราะว่าข้าววันนี้มันล้นครับนะฮะไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ครับเราก็จะย่ำอยู่กับที่เพราะนั้นเศรษฐกิจ BCG หรือจะเป็นแปลเป็นไทยที่ว่าเป็นเศรษฐกิจชีวภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือจะเป็นเศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กหรือชาวนาเนี่ยนะฮะหรือเกษตรกรเนี่ยเข้ามาทำทั้งสิ้นนะฮะแค่เศรษฐกิจหมุนเวียนคุณแยกขยะเปียกขยะแห้งได้เนี่ยคุณก็ทำปุ๋ยได้ละครับนะฮะกับจากขยะเปียกแล้วนโยบายของรัฐบาลเนี่ยในแง่ของการที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีการลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนก็คือว่าเราจะทำปุ๋ยเองในประเทศไทยครับครับนะฮะเพราะเรามีฟอสเฟตดิโพซิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนึงแต่ยังไม่เคยนำมาใช้นะฮะถ้าเรามีปุ๋ยในประเทศความผันผวนของราคาน้ำมันความก็จะน้อยลงจะมีผลกระทบต่อชาวนานั้นน้อยลงนะฮะส่วนเงินที่จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของโคล้านตัวอะไรต่างๆก็จะไปผ่านกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ของที่ดินที่ไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เนี่ยนะฮะเราก็จะสนับสนุนให้ไปปลูกอย่างอื่นมีถึง2ล้านไร่นะฮะนะฮะแล้ววันนี้องค์ความรู้ที่ไปถึงเกษตรกรเนี่ยก็เข้าถึงจากระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปอย่าง Recount หรือ AgriMap ที่วันนี้มีชาวเกษตรกรใช้มากกว่าล้านคนแล้วนะฮะเกือบ2ล้านคนที่จะเข้าไปถึงองค์ความรู้ว่าเขาควรจะปลูกอะไรเพิ่มผลผลิตยังไงครับอันนั้นคือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับคุณพิธาครับเรียนพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับพี่น้องชาวอีสานแล้วก็เพื่อนๆที่สมัชชาคนจนทุกท่านนะครับคิดฮอตหลายๆเด้อวันนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายมาบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานครับข่าวดีก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสที่จะอยู่ดีมีแฮงบ่เจ็บบ่จนในปีนี้นะครับเพราะว่าราคาข้าวตอนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับจำนวนข้าวในตลาดโลกปีนี้น้อยที่สุดในรอบ20ปีเพราะภาวะโลกร้อนแล้วก็สงครามในรัสเซียยูเครนเพราะฉะนั้นข่าวดีก็คือมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นตอนนี้12,000ถึง14,000ข้าวเหนียวกับข้าวหอมมะลิพอไปได้อยู่แต่ข่าวร้ายก็คือว่าจากประเทศไทยที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้ในน้ำมียาในนามีหนี้
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเพิ่มมากกว่าราคาคือเพิ่มอำนาจต่อรองของพี่น้องเกษตรกรซึ่งถ้าเกิดพูดถึงบุรีรัมย์เลยแต่ก่อนบุรีรัมย์มีสุราพื้นบ้านข้าวกิโลนึงมาเป็นข้าวขวดนึงเก็บข้าวไว้ในโกดังราคามีแต่ลงเก็บในขวดราคามีแต่ขึ้นแต่พอรัฐบาลเอากฎหมายที่ทำให้สุราพื้นบ้านหายไปเพราะนายทุนสุราบางเจ้าทำให้พี่น้องบุรีรัมย์เหลืออยู่แค่เจ้าเดียว2เจ้าทั้งที่จริงแล้วเป็นครูเรื่องนี้ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็คือจะทำนโยบายสุราก้าวหน้านะครับเพื่อให้สินค้าการเกษตรเปลี่ยนจากโภคภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันยางปาล์มอ้อยสามารถที่จะทำได้หมดยกเว้นยางเมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึงถอนคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำแบบนี้ก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองได้แปรรูปได้นะครับแต่แปรรูปอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องเกี่ยวกับราคาปุ๋ยและที่ต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุดพี่น้องชาวอีสานถ้าอยากจะถามรวมถึงคนที่สมัครชาวคนจนถามคือกระดุมเม็ดแรกของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือนโยบายที่ดินนะครับพรรคก้าวไกลมีนโยบายเปลี่ยนสปกเป็นโฉนด10ล้านไร่ทั้งประเทศไทยมีอยู่40ล้านไร่ไปอยู่กับนายทุนแล้ว4ล้านไร่พรรคก้าวไกลจะทวงคืนที่สปกที่ไปอยู่กับนายทุน4ล้านไร่กลับมาก่อนแล้วก็รวมทั้งหมดเป็น10ล้านไร่ให้เป็นโฉนดให้ได้ขอบคุณมากครับครับเอาละครับชาติพัฒนากล้าหรือคุณก่อนนะปิดท้ายคำถามเนี้ยครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่ตัวแทนของพี่น้องชาวนานะครับได้พูดความจริงให้กับเราฟังแล้วก็ได้ฝากโจทย์สำคัญนะครับว่าทำไมเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งมีหนี้นะครับทั้งๆที่เรามีทั้งจำนำข้าวทั้งประกันรายได้มาร่วม10ปีใช้เงินภาษีไปนับล้านล้านบาทนะครับแต่ก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรได้เรามาภาคภูมิใจกับตัวเลขส่งออกแต่ว่าประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ในมือของเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องคิดใหม่นะฮะประเด็นปัญหาของเกษตรกรเนี่ยคืออำนาจการต่อรองนะการเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าถึงตลาดนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปทําโครงการกับชาวนาที่มหาสารคามมาร่วม10ปีนะครับโครงการเราเรียกว่าโครงการเข้าอิ่มโจทย์ที่ผมตั้งเนี่ยก็คือคําถามนะครับว่าทําไมชาวนาโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานทุกเวลาร้องไห้ที่ปลูกข้าวที่ชาวโลกยอมรับว่ามีคุณค่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ยากจนที่สุดในประเทศนะฮะมันต้องมีคำตอบถ้าเป็นญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างเงี้ยครับของที่ดีที่สุดในโลกยังไงผู้ผลิตก็ต้องร่ำรวยนะเราก็ไปทำโครงการนี้เนี่ยแล้วเราพบว่าถ้าสมมติเรามีทุนให้เขาถ้าสมมติเรามีแบรนด์ให้เขาช่วยการตลาดให้เขาถ้าสมมติเขาสามารถเข้าถึงตลาดได้นะฮะราคาข้าวของเขาสูงได้โดยไม่ต้องมีรัฐบาลมาช่วยในโครงการนี้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวหอมมะลิขายได้เกวียนละ 20,000 หอมนิลขายได้ 25,000 มะลิแดงขายได้ 25,000 ทุกปีนะครับปลดหนี้ให้กับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการนี้เพราะฉะนั้นแนวทางของชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็คือขยายผลแนวความคิดโครงการนี้เนี่ยไปสู่ระดับประเทศนะครับเราจะรวมตัวพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพืชผลอย่างเช่นยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิให้เป็น1เดียวนะครับเสมือนเป็นบริษัทข้าวหอมมะลิมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยครับคือคุณกอกำลังจะบอกว่าจะให้ชาวนาเนี่ยนอกจากปลูกข้าวต้องขายเป็นด้วยลดตัวกลางลงไปถูกไหมถูกต้องครับซึ่งตามความเป็นจริงมันต้องมีเจ้าภาพครับนะชาวนาระดับปัจเจกทำด้วยตนเองไม่ได้นั่นคือสาเหตุที่เราจะมีข้อเสนอให้มีการรวมตัวกันนะครับต่างประเทศทำมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้าวหอมมะลิทั้งหมดอยู่ในมือกลุ่มชาวนาในฐานะผู้ถือหุ้นอำนาจในการต่อรองเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะขายได้และกำไรเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าของเขาเองครับ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 ชัดเจนนะของคุณหญิงสุดารัตน์ปิดท้ายประเด็นนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์แล้วก็พี่น้องชาวโคราชชาวอีสานทุกท่านด้วยค่ะในฐานะลูกอีสานด้วยค่ะก็ช้ำใจค่ะวันนี้คนอีสานผลิตข้าวอร่อยที่สุดในโลกแต่ยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เป้าหมายของเราคือเราจะให้เกษตรกรกำหนดราคาขายข้าวได้เองและเป้าหมายอยู่ที่ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาทต่อเกวียนโดยยืนอยู่บนขาของตัวเองค่ะนะคะ เราจะดิฉันเองก็ทำโครงการเหมือนกันคล้ายกับคุณก่อนก็คือข้าวสารทำทำมา10กว่าปีนะคะจะเอาโมเดลนี้แหละค่ะกับการที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรมาก่อนเราจะทำศูนย์เกษตรเศรษฐกิจค่ะโดยไม่ต้องไปก่อสร้างศูนย์อะไรนะคะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีมีเน็ตเวิร์กนะคะที่สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มได้เราจะให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันนะคะและสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยผ่อนยาวๆอย่างเดิมนะคะ 5-10 ปีท
ทำเครื่องมือในการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างข้าวเนี่ยค่ะแปรรูปข้าวและสีเองมีโรงสีโรงสีเล็กๆตามขนาดของหมู่บ้านนะคะแพ็คมีเครื่องแพ็คเราทำมาแล้วดิฉันทำมาแล้วนะคะขณะเดียวกันก็มีห้องเย็นนะคะพาเกษตรกรขายสินค้าของเขาขายข้าวแพ็คขายในจังหวัดเสร็จแล้วเราไปดูสิคะในจังหวัดมีแต่ข้าวยี่ห้อของเอกชนรายใหญ่ๆขายในจังหวัดขายจังหวัดใกล้เคียงนะคะขายในประเทศและที่เหลือค่อยขายไปต่างประเทศอันนี้ทำแข่งทำแข่งกับผู้ค้าข้าวเจ้าใหญ่ๆที่ทำอยู่รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพและเราร่วมมือกันระหว่างโรงสีระหว่างผู้ค้าส่งออกแต่กำไรเนี่ยมันต้องมาแบ่งเกษตรกรวันนี้เนี่ยเกษตรกรขายข้าวเปลือกไม่เกิน10บาทนะคะ2กิโลข้าวเปลือกเป็น1กิโลข้าวสาร20บาทนะแต่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในกรุงเทพขาย100กว่าบาทกำไรตรงนี้ขอแบ่งให้เกษตรกรได้ไหมด้วยวิธีนี้ของไทยสร้างไทยเกษตรกรจะขายได้อย่างต่ำกิโลเกวียนละ 20,000 บาทเป็นอย่างต่ำนะคะอาจจะขายได้ถึง 40,000 บาทด้วยซ้ำไปจากการแปรรูปแบบนี้นะคะและทำมาแล้วค่ะได้โครงการข้าวสารทำเอาละครับเอาละตอนนี้ชาวนาชาวไร่ฟังแล้วเคลิ้มเลยนะครับครับเคลิ้มกับทุกท่านเลยนะฮะแต่เดี๋ยวโลกแห่งความเป็นจริงรออยู่นะครับเราเครียดกันมาหลายเบรกแล้วฮะเบรกหน้าเดี๋ยวจะชวนพี่หม่ำมาหน่อยดีไหมฮะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเบรกหน้ามาเจอกันครับรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30%ดื่มเลยแลคตาโซยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ลุยเลือกตั้งดีเบต2566นะครับณสตูดิโอของ Workpoint นะครับข่าว Workpoint หมายเลข23นะครับและที่เห็นอยู่นี้คือเก้าอี้ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของการเป็นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็ได้นะพี่ติ๋งนะหมายความว่า8ท่านนี้นะฮะหรือแคนดิเดตนายกของพรรค8พรรคนี้อาจจะได้เก้าอี้ตัวนี้นะฮะหรืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นท่านอื่นเราก็ไม่ทราบฟังคำถามนะครับจากซุปตาตลกชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่วันนี้แข็งแรงดีแล้วนะครับแข็งแรงที่จะตั้งคำถามได้แล้วนะครับคุณหม่ำนะครับเพชรไทยวงคำเหลานะครับจะถามนโยบายเรื่องอะไรกับ8พรรคการเมืองเชิญเลยครับผมพูดน้อยครับอยากถามนโยบายของท่านว่าคนจนเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยณวันนี้ให้เขาได้ลืมตาอ้าปากแบบยั่งยืนครับแค่นี้ครับผมไปทำงานก่อนนะนี่สิซี่โครงยังหัก3ซี่อยู่เลยนะฮะก็ยังกูสามารถถามนะเออแล้วก็แลบลิ้นปิ้นตาหลอกพวกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับถามดุด้วยนะคำถามลืมตาอ้าปากแต่เป็นคำถามยอดนิยมที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องการมากครับและผมเชื่อว่าเข้าปากทุกพักนะผมเห็นว่าทุกพักเนี่ยมีนโยบายหมดนะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรพวกนี้นะมี700มี 1,000 มีอะไรนี่มีทุกพักนะครับครับเออเพราะฉะนั้นถาม8พรรคเริ่มจากก้าวไกลก่อนเลยคุณทิมพิธาเชิญครับครับสวัสดีพี่หม่ำนะครับก็ขอให้สุขภาพหายดีไวๆนะครับผมเองก็เป็นแฟนคลับของพี่หม่ำมาโดยตลอดแล้วก็ทราบว่าพี่หม่ำเป็นคนยโสธรเพราะฉะนั้นคำตอบนี้จะให้เป็นเรื่องส่วนตัวกับพี่หม่ำโดยตรงเลยเหมือนผมกำลังคุยกับพี่หม่ำอยู่ยโสธรปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือ1แรงงานปัญหาที่2คือคนชราที่อยู่ในพื้นที่นะครับเรื่องเกี่ยวกับแรงงานพรรคก้าวไกลเราเสนออย่างนี้ครับพี่หม่ำแรงงานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อเลือกตั้งคราวที่แล้ว300กว่าบาทแต่ก็ขึ้นมานิดๆหน่อยๆขึ้นมานิดๆหน่อยพรรคก้าวไกลเสนอครับว่า450บาทพี่หม่ำอาจจะถามผมกลับว่าทำไมต้อง450บาทก็เพราะว่าตั้งแต่300ที่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเอาค่าเงินเฟ้อของแพงค่าแรงถูกแล้วก็เรื่องของความเติบโตของเศรษฐกิจมารวมๆกันเนี่ยปีนี้มันต้องอยู่ที่440ก็พี่หม่ำ
เพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็เลยบอกว่า450แล้วต่อไปนี้ให้ขึ้นทุกปีไม่ต้องมารอว่ามีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งถึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งหนึ่งอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองพี่หม่ำทราบใช่ไหมครับว่าที่ยโสธรเนี่ยบุคคลที่เป็นคนชราอายุเกินกว่า60เนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆของอีสานเพราะฉะนั้นเบี้ยคนชราที่เขาได้อยู่ตอนนี้อายุ60ได้600ครับพี่หม่ำ600บาทต่อเดือนเท่ากับ20บาทต่อวันนะครับ20บาทต่อวันเท่ากับ7บาทต่อมื้อ7บาทต่อมื้อเท่ากับไข่ต้ม1ฟองครับพี่หม่ำพรรคก้าวไกลต้องการที่จะเพิ่มเบี้ยคนชราในนามของรัฐสวัสดิการแก้ไขปัญหาคนยากจนขึ้นเป็น 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทนี่ก็คือว่าขอบคุณมากครับ 3,000 บาทนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเส้นความยากจนของประเทศนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็มีเด็กเล็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษามากที่สุดในอีสานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐสวัสดิการที่2ก็คือ 1,200 บาทต่อคนต่อเดือนให้กับลูกหลานของเราถึงอายุ6ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ครับเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์แล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเราลงทุนกับถนนหนทางลงทุนกับเรือดำน้ำมาเยอะแล้วครับถึงเวลาลงทุนกับพี่น้องประชาชนคนไทยครับครับมาทางนี้บ้างรวมไทยสร้างชาติพรรคลุงตู่ต้องให้ลุงตู่เป็นคนตอบต้องให้ลุงตู่เป็นคนตอบนะครับให้ลุงตู่ตอบเหรอให้ลุงตู่ตอบสิครับเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์ลุงตู่มาเรื่องนี้นะเพราะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวขอถามจากหม่อมปืนฮะให้ลุงตู่ตอบถามหม่อมปืนยอมไหมยอมไหมก็คงต้องยอมเพราะนั้น2นาทีจากนี้ไปของรวมไทยสร้างชาติให้ลุงตู่เป็นคนตอบนะครับเราไปฟังครับว่าลุงตู่จะตอบว่ายังไงนะครับการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนเพราะก็ดูต่างประเทศเขาทำครับเขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแต่เขาคนละระบบนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะฮะเขาสามารถที่จะทำแก้ปัญหาความยากจนให้ได้เร็วมากแต่เขาควบคุมได้ทุกอย่างไงครับถูกไหมเราไม่อยากจะทำแบบนั้นทำไม่ได้เพราะเราเป็นสไตล์อีกแบบนึงครับเราก็ใช้วิธีการวันนี้เราก็ตั้งเขาเรียกว่าคจพแก้ปัญหาความยากจนนะแบบพุ่งเป้าไงครับนี่เราทำมาแล้วนะไปสำรวจทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกอำเภอว่ามีความมีประชาชนที่มีรายได้น้อยต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยต่ำลงมาเนี่ยนะที่ต่ำลงมาข้างล่างเนี่ยเท่าไหร่บัตรสวัสดิการบ้างบัตรสวัสดิการนะเขาดูว่ามันบ้านโค้งอันนี้ผมก็คิดว่าเออเราก็ปรึกษากันว่าจะต่อยอดตรงนี้ได้อย่างไรครับเพราะนั้นก็เราพิจารณาที่ว่าควรจะเพิ่มไปแล้วก็ปรับตรงนี้มามันก็อาจจะมันก็คงจะได้พันหนึ่งอ่ะครับคราวนี้เขาคุยกันต่อคิดกันต่อไอ้ไรพันเนี่ยไปทำอะไรได้ก็นี่ไงเป็นเงินที่ประชาชนมีอยู่แล้วทุกเดือนใช่ไหมครับก็สามารถน่าจะไปเป็นค้ำประกันเงินกู้ของเขาในสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีตรงนี้สำรองเพราะปกติแล้วไม่ค่อยมีหลักทรัพย์กันไงครับมันก็กู้เงินด่วนไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาของเราครับของเขาครับค่าแรงวันนี้เหรอครับต้องลองฟังภาคธุรกิจเขาพูดดิครับนะเห็นอะไรรายใหญ่เขาพูดแล้วบอกถ้าขึ้น600เมื่อไหร่ย้ายทันทีไปอยู่600ไม่ได้ไม่ได้แล้วลุงตู่ขึ้นเท่าไหร่ลุงตู่คิดว่าขึ้นเท่าไหร่ไม่ตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นตามลำดับอย่าลืมว่าค่าแรงงานเนี่ยมันให้ทั้งมันเป็นแรงงานให้ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวนะครับเพราะนั้นคนทำงานตรงนี้มีคนต่างด้าวเยอะมากกว่าคนไทยเด้อถ้าขึ้นก็ขึ้นหมดเลยถ้าขึ้นเขาก็ขึ้นหมดวันนี้เราก็ภาระเราก็เยอะพอสมควรในเรื่องการดูแลสุขภาพเขาอะไรเขาต่างๆไปด้วยนะครับคราวนี้เราก็เพิ่มของคนไทยได้อย่างไรเพราะนั้นคนไทยต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือเป็นไงครับลุงตู่เนี่ยพูดคนละแบบกับคุณพิธานะจะขึ้นที่ต้องฟังพวกเจ้าของโรงงานก็ด้วยเขาจะอยู่ยังไงฮะไม่งั้นอย่างโรงต่างด้าวก็ต้องขึ้นตามกันหมดนะฮะก็จะวุ่นวายแต่ว่าก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยพลาดพิงมาถึงผมที่ผมมีสิทธิ์ตอบตัวไหมครับเนี่ยเอาสักนิดหนึ่งได้ไหมก็ต้องดูแลเจ้าของกิจการด้วยครับหักภาษี2เท่า2ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดเห็นเหรียญทั้งสองด้านพรรคก้าวไกลเราคิดถึงทั้งแรงงานและเจ้าของกิจการครับมาจงต่อแล้วครับเรื่องแรงงานเห็นเพื่อไทยนี่มาแรงมากเลยนะตั้งแต่ต้นเลยนะ600บาท600บาทภายในปี70นะครับแต่ไม่ได้มาให้ทันทีนะใช้เวลา4ปีหมอมิ้งใช่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับเชิญเลยครับเอาเลยฮะขออนุญาตผมว่าคุณหม่ำเป็นขวัญใจของประชาชนทั้งประเทศแม้จะเป็นคัจยะโสธรต้องกราบขอบพระคุณที่ถามแทนแล้วเราคือหัวใจเดียวกันเพื่อที่จะตอบแทนแล้วแก้ปัญหาของคนยากจนทั้งประเทศแต่การที่จะแก้ปัญหานี้ต้องให้ยืนได้อย่างมั่นคงไม่ต้องรอจากเงินรัฐแจกไปเรื่อยๆเหตุผลสำคัญประการนี้เราจึงสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มนะครับเป้าหมายที่ทำเรื่องของค่าจ้างแรงงาน600บาท
นะครับแล้วก็ปริญญาตรี25,000นั้นเป็นเป้าหมายที่จะเราจะทำแล้วโตไปด้วยกันเราไม่อาจจะเสกได้นะครับประเทศเราขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะดูแลทุกกลุ่มเกษตรกรเราจะเพิ่มรายได้3เท่าและได้หลายวิธีการนะครับไม่ให้สิทธิในที่ดินให้พันธุ์ดีๆแล้วหาตลาดให้เป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นกลไกสำคัญเป้าหมายของเราคือเราจะทำให้ทุกครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เพียงพอนะครับแล้วถ้าขาดเหลือเราก็จะเติมให้ตรงนั้นแต่แน่นอนที่สุดยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะอย่างที่เรียนเราใช้โครงการที่เติมเงิน 10,000 บาทในกระเป๋าตังค์เป็นสตาร์ทเพื่อเครื่องจักรเคลื่อนต่อไปแล้วทุกคนสุขสบายครับเอาล่ะครับมาทางประชาธิปัตย์บ้างนะครับคำถามของพี่มัมจะทำยังไงลืมตาอ้าปากขอบคุณพี่มัมที่ถามนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าประชาธิปัตย์มีกรอบทางแนวทางชัดเจนด้วยการสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติการสร้างเงินจะสร้างด้วยวิธีการประกันรายได้คนไทยและประกันรายได้ประเทศไทยประกันรายได้คนไทยมีรายละเอียดเยอะครับแต่ประกันรายได้ประเทศไทยเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในไม่กี่พรรคที่พูดถึงการหาเงินให้ประเทศด้วยวิธีการ2วิธีที่ประกัน1การส่งออกตะกี้ผมพูดไปแล้วครับถ้าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้ดีการผลิตในประเทศก็ดีผู้ใช้แรงงานก็มีรายได้มีงานทำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราส่งออกสินค้าเกษตรดีเกษตรกรก็ขายพืชเกษตรได้ราคาดีก็ลืมตาอ้าปากได้ทางด้านการท่องเที่ยวผมเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวมา Amazing Thailand ยุคแรกๆผมเป็นคนทำเดี๋ยวนี้ Amazing Thailand New Chapter ก็ยังเดินหน้าต่อไปถ้าเรานำนักท่องเที่ยวมาได้เยอะสร้างรายได้ให้ประเทศเยอะสุดท้ายเงินมันก็ไปถึงโรงแรมไปถึงบริษัททัวร์ไปถึงร้านอาหารไปถึงคนขับเรือขับรถยนต์ขับตุ๊กๆทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นแนวทางและยังมีรายละเอียดอีกเช่นสำหรับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบล1จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชนอย่างที่ผมเรียนแล้วชุมชนละ2ล้านบาท2ประกันรายได้เกษตรกรอย่างที่เรียนไปแล้วแล้วก็3ก็จะดำเนินการในเรื่องของที่ดินทำกินให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั้งคนที่มีที่ดินของตัวเองแต่ออกโฉนดไม่ได้จะออกให้ได้1ล้านแปลงภายใน4ปีที่ดินทำกินของรัฐก็จะออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับคนที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ผ่านมาทำมากี่แปลงแล้ว300,000กว่าแปลงแล้วครับโดยท่านนิพนธ์บุญยามณีครับแล้ว4ปีนี้เราจะทำ1ล้านแปลงครับต่อเลยฮะอินเทอร์เน็ตครับฟรี1ล้านจุดทั่วทุกหมู่บ้านชุมชนกรุงเทพแสนจุดต่างจังหวัด900,000จุดเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านชาวบ้านสามารถค้าออนไลน์ได้แล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้และสำหรับการเรียนของเด็กนะครับจะเรียนฟรีถึงป.ตรีในสาขาที่ตลาดต้องการนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะทำให้ทุกคนไทยทุกคนลืมตาอ้าปากได้ด้วยการสร้างคนด้วยครับผมพาไปหาคุณหญิงหน่อยเลยด้วยกันได้ครับอย่างน้อย4กระทรวงอ่ะเนี่ยครับเชิญครับค่ะเป้าหมายนะคะของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเราต้องการดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็อยู่อย่างมั่นคงแน่นอนเราต้องเติมทุนเราพูดไปแล้วเมื่อกี้เครดิตประชาชนให้กู้ดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ1ต่อเดือนให้ทุนให้โอกาสเขาพาเขาทำมาหากินนะคะเราต้องเปลี่ยนเชฟเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมนะที่รวยกระจุกจนกระจายครับเป้าหมายคือเป็นลูกรักบี้คนรวยนิดเดียวคนจนนิดเดียวคนตรงกลางพออยู่พอกินและไม่มีหนี้นะคะดังนั้นเราพาทำสร้างรายได้ไม่พอเราจะดูแลเรื่องสวัสดิการค่ะเราต้องสร้างคนสำคัญที่สุดต้องลงทุนไม่ต้องไปซื้อหรอกรถถังเรือดำน้ำเอาเงินมาสร้างคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะจนถึง6ขวบครับเด็กไทยต้องมีคุณภาพค่ะเราจะให้คูปอง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะให้ไม่ได้ให้เปล่าให้ฟรีให้ไปซื้ออาหารบำรุงครรภ์และก็นมที่จะเลี้ยงลูกนะคะโตขึ้นเราลงทุนปฏิวัติการศึกษาค่ะให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแต่ลดเวลาเรียนลง 3-4 ปีเด็กจบได้ที่อายุ17แต่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนจากคนเก่งๆในสาขานั้นๆครับสอนจากกรุงเทพไปยอดดอยได้นะคะและแน่นอนผู้สูงอายุ
บำนาญประชาชน 3,000 บาทค่ะไม่ได้พูดเปล่ากฎหมายเข้าสภาแล้วถึงแม้ยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งนะคะและไม่ได้ให้ฟรีให้พร้อมหน้าที่ในการสร้างสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพลดภาระลูกหลานสุขภาพแข็งแรงคุณหญิงอธิบายนิดนึงบำนาญประชาชน 3,000 ต่างกับเบี้ยยังชีพ 3,000 ของพรรคอื่นยังไงเราประกาศนะคะเราประกาศตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราให้แบบครบวงจรคือ1ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอกับการยังชีพลดภาระลูกหลาน2สร้างสุขภาพดีลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีเป็นแสนล้าน3นี่คือนโยบายการสร้างเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำค่ะทุกคนตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีกำลังซื้อเติมเข้าไปทุกเดือนเดือนละ 30,000 ล้านทุกเดือนเลยนะคะเมื่อเศรษฐกิจฐานรากฟื้นเศรษฐกิจทั้งประเทศถึงจะฟื้นนี่แหละค่ะที่คุณหม่ำบอกว่าจะลืมตาอ้าปากได้เรามีเงินให้นะคะในการทำทุนและลดค่าใช้จ่ายสร้างสุขภาพนะคะแล้วก็พากันสร้างรายได้ครับครับคุณประจงฮะครับคุณกรเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามีเหมือนกันนะบำนาญใช่ไหมฮะบำนาญคนชราบำนาญประชาชนเนี่ยเหมือนพรรคชาติพัฒนากล้าจะมีเหมือนกันแต่ว่าคนอายุ60ยังสามารถที่จะหางานให้ทำได้ด้วยถูกไหมครับคือเราอาจจะคิดต่างกับบางพรรคนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอคุยกับพี่หม่ำนิดนึงนะครับได้เลยครับครับทราบมาว่าพี่หม่ำบาดเจ็บซี่โครงหักอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆกลับมาตีสนุกกินเงินคนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นคำถามที่พี่หม่ำถามเมื่อสักครู่เนี่ยคือดูจากสีหน้านะครับคือถามด้วยความเจ็บปวดไม่น่าจะมาจากเพียงแค่ซี่โครงที่หักนะแต่ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่มาจากการที่พี่หม่ำก็คงอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่วันนี้ลำบากมากอยากจะบอกว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการหาเงินครับหาเงินเข้าประเทศหาเงินให้กับประชาชนนโยบายของเราก็มีนโยบายชัดเจนนะครับเราแบ่งเป็น7เฉดสีว่าจะหาเงินเข้าประเทศยังไงเราบอกว่า5ล้านล้านบาทภายใน5ปีทำได้แน่นอนแต่วันนี้เนี่ยด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมขอพูดในอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ก็คือเรื่องของแพงนะครับเรื่องค่าของชีพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากที่จะบอกว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะฮะที่จะแก้ปัญหาค่าของชีพได้เนี่ยต้องเข้าไปมีความกล้าในการที่รื้อโครงสร้างในบางภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะต้นตอที่มาของของแพงก็คืออุตสาหกรรมพลังงานครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะออกมาต่อสู้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับชัดเจนมากว่าราคาน้ำมันวิธีการกำหนดราคาน้ำมันซึ่งมันเป็นต้นตอของแพงทุกชนิดเนี่ยนะครับมันมีวิธีการกำหนดราคานะที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนควรที่จะมีการรื้อในส่วนของตรงนี้ค่าไฟวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นในกระแสร้อนแรงมากนะครับประเด็นร้อนค่าไฟเนี่ยเราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะฮะว่าจำเป็นที่จะต้องรื้อวิธีการกำหนดราคาค่าไฟเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเราเสนอว่าค่า FT เนี่ยควรที่จะงดคิดกับประชาชนนะครับอย่างน้อยช่วง3เดือนช่วงหน้าร้อนนี้นะค่าไฟสามารถที่จะลดลงได้ทันทีแต่แค่นั้นไม่พอหรอกครับมันต้องไปรื้อที่โครงสร้างนะเพื่อที่จะให้โอกาสประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในการผลิตไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ด้วยการติดแผงโซล่าครับบนหลังคาเรือนของตนเองไม่ต้องพึ่งนายทุนหรือพึ่งรัฐวิสาหกิจเท่านั้นว่าจะต้องซื้อไฟราคาแพงจากเขาครับเพราะนั้นลดค่าครองชีพด้วยการเข้าไปรื้อโครงสร้างอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญแล้วก็หารายได้ด้วยยุทธศาสตร์ที่ขายของดีของประเทศนะครับมาทางท่านเสรีนะฮะพรรคเสรีรวมไทยครับท่านเสรีฟังคำถามของพี่หม่ำเนี่ยลืมตาอ้าปากลืมตาอ้าปากเนี่ยจะช่วยประชาชนยังไงบ้างครับก็จะให้ทุกท่านนะลืมตาอ้าปากได้นะครับก็ด้วยนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยทั้งหมดอยากให้คุณหม่ำไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อ่านดูนะได้ครับคุณหม่ำอ่านดูแล้วจะโอ้โหได้นี่ว่าลืมตาป้าปากได้ใช่ไหมครับมันเยอะไงขอพูดประเด็นเดียวใช่ไหมเจอได้ครับนะชีวิตมนุษย์เราเลี้ยงมาแล้วต้องมีปัจจัย4ใช่ไหมครับอาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทุกอย่างมีแล้วเว้นแต่ที่อยู่อาศัยนั่นแหละนะครับลองไปดูของกรุงเทพมหานครนี่แต่งตัวสวยๆอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่มีเราเช่าทั้งนั้นน่ะนะครับไม่มีใครมีที่อยู่เป็นสายของตัวเองเรานอกจากพวกเราหรือใครๆเนี่ยหรือไปตามต่างจังหวัดพี่น้องเนี่ยผมออกไปหาเสียงตลอดเวลานะครับพี่น้องจะไปอยู่ในที่ราชพัสดุมั่งที่ทหารมั่งนะครับที่ป่าเสื่อมโทรมมั่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้าง
นะเราก็มีนโยบายสร้างตลาดให้โดยใช้ที่ดินของรัฐเนี่ยส่วนต่างๆที่ผมพูดไว้เนี่ยนะสร้างให้ลงทุนสร้างให้แล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าต่างๆทั้งหลายเนี่ยย้ายไปอยู่ในตลาดนั้นโดยเราไม่เก็บค่าใช้จ่าย3ปีนะเพื่อให้เขาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรต่างๆให้หมดนะเสร็จแล้วก็3ปีเราค่อยว่ากันราคาถูกนะนอกจากนั้นก็จะทำให้ไงพื้นที่สาธารณะทั่วไปมันก็สะอาดด้วยเทศกิจก็ไม่เป็นยาจะมาเก็บต่อไปครับนะมาท่านสุดท้ายคุณอุตมะจากพลังประชารัฐลืมตาอ้าปากได้ยังไงครับขอบคุณครับสำหรับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเราถือว่าการที่จะต่อสู้กับปัญหาความยากจนเนี่ยนี่คือการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของสังคมไทยนะครับก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับตราบใดที่ความยากจนแก้ไม่ได้ความเหลื่อมล้ำก็จะถ่างคนมียิ่งมีคนไม่มีก็ยิ่งไม่มีนี่คือปัญหาคนจนยิ่งจนนะครับอย่างที่พี่หม่ำพูดลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นสักทีแนวทางของเราเนี่ยก็คือแนวทางประชารัฐคำว่าประชารัฐของเรานั้นหมายถึง2มิติควบคู่กัน1ดูแลสร้างโอกาสให้กับคนไทยให้แต้มต่อกับคนตัวเล็ก2ดูแลรัฐสวัสดิการอย่างเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยครับให้แต้มต่อเช่นเดียวกันให้ความสำคัญโดยพิเศษกับคนตัวเล็กกลุ่มเปราะบางนะครับเรื่องแรกสร้างโอกาสเราได้พูดไปบ้างแล้วนะครับครับจะสร้างโอกาสได้อันแรกครับต้องแก้ไขความเจ็บปวดที่เขามีก่อนคือเรื่องนี้แล้วแก้จริงจังนะครับผมเรียนไปแล้วอันนี้ผมขออนุญาตไม่เท้าความนะครับแต่แก้จริงจังแล้วให้โอกาสเขาเข้าถึงทุนใหม่เรามีแนวทางที่จะให้สินเชื่อพิเศษผมพูดถึงกองทุนประชารัฐไปแล้วนี่คือกลไกสำคัญแบงก์ธรรมดาอาจจะไม่ได้แต่เราทำกลไกผ่านกองทุนประชารัฐให้ท่านเข้าถึงได้ครับแล้วก็จ่ายคืนได้จริงสิ่งที่3ที่ต้องมาพร้อมกันกับทุนใหม่ครับครับก็คือเรื่องของทักษะใหม่เราจะสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาประชารัฐทั่วประเทศเดินเข้าไปเลยครับเพื่อหาข้อมูลความรู้ทักษะใหม่ๆที่ทำให้เราหากินได้ใหม่นะครับนี่คือมิติการพัฒนามิติการดูแลสวัสดิการทุกกลุ่มวัยเรามีเหมือนกันนะครับต้องดูแลการพัฒนาคนคือหัวใจอาชีวะเรียนฟรีมีงานทำนะครับการศึกษาฟรีปริญญาตรีแต่ถ้าท่านคึกปริญญาโทปริญญาเอกฟรีไปเลยแต่ขอว่าเป็นในสาขาซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนะครับยุทธศาสตร์ประเทศครับเราเดินอย่างนี้ครับควบคู่ครับนี่นะครับคือคำตอบของ8พรรคการเมืองที่ตอบพี่มัมนะครับว่าจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงครับพักสักครู่ครับครับกลับเข้ามาสู่ลุยลูกตั้งนะฮะดีเบต2566นะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่สำคัญนะหารายได้ครับเพราะนั้นต้องหาตัวแทนครับเราจะไปพบกับตัวแทนนะฮะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณภูมิกิจลักแต่งงานนะฮะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับคุณภูมิกิจครับสวัสดีครับครับคุณภูมิกิจครับนะครับฮะได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับแล้วก็ภาพด้านหลังก็ชัดเจนสวยงามฮะคุณภูมิกิจแนะนำหน่อยครับด้านหลังคุณภูมิกิจคือยังไงฮะคือย่านอะไรยังไงครับจริงๆตัวนี้คือเมืองเก่านะครับครับข้างหลังผมเนี่ยคนรุ่นผมจะเรียกสี่แยกชาร์เตอร์เพราะเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่ชื่อว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์พารานากันนิทัศน์นะครับแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปสำคัญของเมืองครับครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนะฮะวันนี้คุณภูมิกิจอยู่ต่อหน้าของตัวแทนทั้ง8พรรคการเมืองใหญ่เลยนะครับคุณภูมิกิจมีคำถามอย่างไรบ้างครับเชิญเลยฮะจะฝากคำถามไปและอยากให้ทุกท่านได้ตอบโดยละเอียดนะครับว่ายุทธศาสตร์ในการสร้างความขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มีความยั่งยืนในมิติทั้งของรายได้ที่ไม่ได้แต่เอาเรื่องปริมาณแต่เน้นคุณภาพมิติของผู้ประกอบการที่จะเสริมศักยภาพเขาขึ้นไปมิติความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อม3มิติเนี่ย
คนดิเดตนายกทั้ง8ท่านจะช่วยอธิบายให้พวกเราที่เป็นคนท่องเที่ยวได้ฟังได้ไหมครับว่าทุกท่านมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรครับเพราะนั้นมาคุยกันถึงเรื่องนี้ฮะเอาตัวแทนแต่ละท่านเลยผมเริ่มที่คุณอุตมะเมื่อกี้มาท้ายวันนี้เอาคนแรกเลยครับขอบคุณครับเรื่องการท่องเที่ยวครับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับมีเช่นนี้อาจจะละเอียดไม่พอนะคุณภูกิจนะเพราะผมมี2นาทีครับแต่เอาเนื้อเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเลยว่าเรามีของดีมองไปทั่วโลกเนี่ยทางใต้เนี่ยคุณภูกิจลงมาเนี่ย2ฝั่งทะเลเนี่ยนะครับหาไม่ได้นะหาได้ยากมากที่จะทาบประเทศไทยในโลกนี้นะครับทำอย่างไรให้ภาคใต้ในกรณีนี้เนี่ยจริงๆภาคอื่นด้วยเนี่ยมั่งคั่งขึ้นด้วยความท่องเที่ยวต้องมองภาพใหญ่อย่างยึดโยงนะครับไม่ได้ขายแต่สถานที่ขายวัฒนธรรมขายคนแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเกษตรเราพูดถึงเกษตรกันเยอะเมื่อสักครู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพรวมครับแล้วยกระดับการท่องเที่ยวให้มีเรื่องราวร้อยเรียงแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายสองฝั่งนะครับอันดามันอ่าวไทยต้องโยงเข้ามาให้ถึงพื้นที่ตรงกลางให้ได้ภูเก็ตเป็นเมืองหลักแต่อย่าพูดแต่ภูเก็ตต้องพูดทั้งอันดามันนะครับต้องพูดทั้งอันดามันว่าจะยึดโยงเมืองหลักและเมืองอื่นๆเมืองรองกันลงมาได้ยังไงทำให้ขยายโอกาสของการท่องเที่ยวให้กับทั้งคนไทยต่างประเทศเข้ามาไม่ต้องหยุดที่เดียวครับไปแล้วชิ่งต่อได้หลายที่ไปแล้วซื้อของได้หลายที่การคมนาคมครับเราต้องมองข้ามจากการสร้างถนนยกตัวอย่างนะครับหรืออื่นๆในแค่ท้องถิ่นแต่ต้องมองยึดโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของทั้งประเทศเพื่อให้รองรับเกิดความสะดวกในการที่นักท่องเที่ยวจะมานะครับแล้วก็ได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวในประเทศอะไรครับขอคุณหญิงก่อนนะคุณหญิงสุดารัตน์ครับการหารายได้เข้าประเทศโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวครับค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์นะคะตองโก้นะคะเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เราได้ไปประกาศแล้วนะคะที่ภาคใต้แล้วก็หลายภูมิภาคว่าการท่องเที่ยวคือเงินที่หยิบสดแล้วลงทุนน้อยสุดเราจะต้องลงทุนวันนี้เนี่ยภาครัฐต้องเข้าไปช่วยนโยบายของเราคือ1เรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านให้ SME ให้วิสาหกิจชุมชนสตาร์ทอัพและท่องเที่ยวเพราะวันนี้เราดูสิคะนักท่องเที่ยวกลับมาละแต่ร้านเปิดไม่ครบนะคะครับเพราะเขาหมดลมไปแล้วฮะดังนั้นต้องให้กองทุนนี้ให้เข้าถึงแหล่งทุนเงื่อนไขผ่อนปรนดอกเบี้ยถูกนะคะอันที่2เราต้องให้อำนาจค่ะวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างอันดามันอย่างภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะโตได้แต่ติดค่ะมาภาคเอกชนเสนอผู้ว่าเสนอมหาดไทยเด้งกลับไปกลับมาไม่เกิดอะไรสักอย่างเราจึงประกาศว่าต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวซีกอันดามันนะคะซีกอ่าวไทยนะคะและทางใต้ก็เป็นศูนย์3จังหวัดก็เป็นศูนย์เศรษฐกิจพิเศษด้านฮาลานนะคะการท่องเที่ยวมีหลายแบบเราจะต้องสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะการท่องเที่ยวด้านการแมนเมดนะคะเราสามารถที่จะทำให้ภูเก็ตนะคะเป็นศูนย์ทั้งการสุขภาพศูนย์การศึกษานะคะแล้วก็ศูนย์กีฬาทางน้ำรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยแต่ปัญหามันคือว่า1ทุนไม่มี2เราไม่ได้รับการสนับสนุนเราจึงต้องกระจายโอกาสให้เขาสามารถเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจตัดสินใจมีอำนาจในเรื่องของการเก็บงบประมาณเก็บภาษีและเรื่องของกฎหมายทุกอย่างและพรรคไทยสร้างไทยเราก็ได้ยกกฎหมายเสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว คือพรรคการใช้ใบอนุญาตต่างๆ 1,400 ฉบับและหนึ่งในนั้นคือกฎหมายโรงแรมขนาดเล็กที่กลางเมืองภูเก็ตเมื่อกี้เนี่ยค่ะผิดกฎหมายหมดต่อไปนี้ถูกกฎหมายค่ะเรายกไว้เลย 3-5 ปีค่ะครับก็สนับสนุน SME ให้ฟื้นขึ้นมาฮะคุณกรครับบอกไปว่าตั้งเป้าครับขอคุณกรเลยครับได้ครับก่อนอื่นเพื่อประหยัดเวลานะครับผมขอเห็นด้วยกับทุกประเด็นที่คุณสุดารัตน์เสนอเมื่อสักครู่ถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเองนะครับ
พราะนั้นส่วน2นาทีของผมเนี่ยผมจะได้เติมในประเด็นเพิ่มเติมได้นะครับคือท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีอยู่2ประเด็นด้วยกันมันมีปัญหาที่ต้องแก้ครับแล้วก็มีโอกาสที่ต้องสร้างอย่างกรณีภูเก็ตนะครับก็คล้ายๆกับแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นมีประเด็นปัญหาเรื่องของระบบสาธารณูปโภคการขนส่งคือรถติดมากตอนนี้นะฮะมีปัญหาเรื่องของปริมาณน้ําไม่เพียงพอเรื่องการบริหารขยะนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงการบริหารให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคราวนี้โอกาสที่ต้องสร้างเนี่ยมันหมายถึงแหล่งรายได้ที่เพิ่มเติมคือเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันไม่ใช่มีมิตินั้นมิติเดียวมันมีเขามาแล้วให้เขาอยู่นานขึ้นได้ยังไงนะครับเขาไปเมืองอื่นๆด้วยได้ไหมแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาเพิ่มค่าใช้จ่ายของเขายังไงนะครับมันต้องมียุทธศาสตร์นะฮะด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมขอเสนอแนวคิดแนวหนึ่งนะครับของชาติพัฒนากล้าก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายหมู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้บอกว่าเราให้ความสำคัญเรื่องหาเงินนะครับแล้วเราก็มีนโยบายยุทธศาสตร์7เฉดสี1ใน7เฉดสีของเราเนี่ยคือสีขาวครับคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายหมู่การท่องเที่ยวแนวศรัทธาสายหมู่มูเตลูเนี่ยนะมูเตลูเนี่ยครับซึ่งมันเป็นกระแสหลักของโลกโดยเฉพาะชาวเอเชียครับดูนักท่องเที่ยวจีนเวลาเข้ามาเมืองไทยเขาทำอะไรบ้างทุกวันนี้เมืองไทยก็เยอะอยู่แล้วนะสายหมู่และเราเป็นแหล่งสายหมู่สำคัญที่สุดแหล่งนึงในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้แก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยมันกระจุกอยู่เพียงแค่ประมาณ5เมืองซึ่งภูเก็ตเป็น1ใน5นะครับแต่ภูเก็ตเขาก็มีสายมูช่วงของเทศกาลกินผักของเขาเนี่ยเป็นเทศกาลกินเจนะฮะ1อาทิตย์เต็มๆ10วันเต็มๆนะครับที่เงินสะพัดทั่วเกาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมตรงนี้ได้และเรามองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับคนไทยทุกจังหวัดเพราะว่าประเทศไทยเราทุกจังหวัดนะครับมีแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถพัฒนาเป็นไอ้อะไรที่ท่องเที่ยวสายมูได้ครับธุรกิจสายมูนะฮะเรานี่เยอะแยะเลยนะเรามีไอ้ไข่นะฮะมีท้าวเวสสุวรรณมาถึงคิวคุณพิธาละ2นาทีนี้ผมขอใช้เวลาในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดครับ10จังหวัดแรกที่จะมีคนมาเลือกตั้งในคนที่14พฤษภาคมนี้6 7จังหวัดนะครับอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่สตูลอยู่ที่กระบี่นะครับสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวถึงผมจะแหลงใต้ไม่ได้แต่ก็รู้ว่าโควิดทำให้การท่องเที่ยวในภาคใต้เถื่อนพอสมควรแล้วก็รัฐบาลก็ไม่พรือไม่ไพรกับสิ่งที่พวกท่านต้องเผชิญอยู่อนาคตการท่องเที่ยวก็เท่ากับอนาคตของคนรุ่นใหม่ในภาคใต้ประโยคเดียวครับกระจายไม่กระจุกอีกต่อไปอันนี้คือทิศทางอนาคตของการท่องเที่ยวไทยกระจายไม่กระจุกยังไงบ้างอันที่1รายได้ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ที่5จังหวัดครับอันนี้อันที่1ภาคใต้มีทั้งหมด14จังหวัดมีแค่ภูเก็ตกับกระบี่เท่านั้นสตูลอยู่ที่ไหนพัทลุงอยู่ที่ไหนนครศรีธรรมราชอยู่ที่ไหนนะครับอันที่2ก็คือการกระจุกตัวของรายได้ที่ไปอยู่กับกลุ่มโรงแรมที่เป็น4ดาว5ดาวนะครับแต่ว่าโฮมสเตย์ผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลต้องการที่จะเสนอพรบโฮมสเตย์ปลดล็อกอีกหน่อยเป็นบ้านที่จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมทำได้ตอนนี้ผิดกฎหมายอยู่นะถ้าเป็นบ้านแล้วคุณทำเป็นเกิน 4-5 ห้องนี่คือผิดกฎหมายหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางในการหาสวยทำให้คนที่ต้องการทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหากระจายไม่กระจุกอันที่3ก็คือแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้คนที่มีฝีมือในเรื่องเกี่ยวกับนวดไทยในโลกที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ที่มาลดีฟส์ครับกระจุกตัวอยู่ที่โอมานครับกระจุกตัวอยู่ที่ลอนดอนครับไม่มีแทบจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยผมมีโอกาสได้คุยกับสมาคมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นายกสมาคมด้วยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้แรงงานมีปัญหามากในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องแก้แบบนี้ครับ up skill แล้วก็ reskill มีหลายคนที่มาตกงานตอนอายุ40เท่าผมหรือ30กว่าไม่รู้จะทำยังไงต่ออาจจะมีความสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนี้แล้วป้อนให้การท่องเที่ยวเหล่านี้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นทิศทางการท่องเที่ยวของภาคใต้ต้องกระจายไม่กระจุกใน3มิตินั้นขอบคุณมากครับครับคุณจุรินทร์ฮะคุณจุรินทร์ฮะภาคใต้เลยนะครับฐานที่มั่นของคุณจุรินทร์เลยนะครับท่องเที่ยวภาคใต้นี่ต้องแบ่งเป็น2ส่วนครับภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างกายภาพไม่เหมือนกันครับตอนบนก็จะต้องมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงครับแล้วก็จะได้ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นทุนสำคัญของเรานะครับแต่ได้เงินมากขึ้น
อันนี้ก็คือทิศทางที่จะต้องเป็นแล้วทำยังไงให้เขาพักนานขึ้นอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราต้องเดินไปมีรายละเอียดของมันอันที่สองก็คือต้องเน้นการขายเป็นกลุ่มไม่ใช่แยกส่วนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเช่นอันดามันก็ต้องขายเป็นอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็ขายฝั่งอ่าวไทยเหล่านี้เป็นต้นอันที่สามโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการสนามบินพังงาหนึ่งต้องเกิดแล้วครับเพราะภูเก็ตเต็มแล้วเดี๋ยวไม่นานก็เต็มนะครับกระบี่ต้องเร่งขยายขณะนี้ก็ได้งบขยายแล้วซึ่งอันนี้เป็นที่ทางที่ถูกต้องรวมทั้งสนามบินอื่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่องเที่ยวชุมชนจะต้องเกิดเพื่อกระจายรายได้อันนี้เป็นหัวใจไม่ใช่ไปกระจุกอยู่แต่ในกลุ่มคนเจ้าของโรงแรมไม่กี่รายหรือเฉพาะคนที่มีทุนใหญ่จากต่างชาตินะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรงแรมขนาดเล็กขนาดนี้เยอะมากเหมือนที่พูดกันอยู่ห้องแถวเหล่านี้จะต้องเอามาดำเนินการให้เขาขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยกรรมวิธีต่ออายุแล้วก็เงื่อนไขผ่อนปลนเพื่อเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทางการท่องเที่ยวได้ปลดล็อกภาคใต้ตอนล่างปลดล็อกเหมือนที่ก้าวไกลเขาพูดหรือเปล่าโรงแรมขนาดเล็กถูกต้องครับครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำภาคใต้ตอนล่างเราต้องเน้นการท่องเที่ยวทางบกรวมทั้งการท่องเที่ยวชายแดนอันนี้ด่านจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องคล่องตัวในการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาและมุ่งเน้นเป็นครอบครัวมากขึ้นเพราะแทนที่จะมา1ก็กลายเป็นมา4มา5มา6อันนี้ก็คือแนวทางที่จะต้องเดินภายใต้เวลาจำกัดนะครับครับแหมก็ตอบได้เยอะเลยนะตอบได้เยอะเลยนะครับหมอเม้งนั่งอมยิ้มเอาหรือยังฮะดีครับได้เลยครับผมคิดว่าตะกี้ทุกท่านที่พูดมานี่เจตนาดีแล้วเข้าใจนี่คือประตูสำคัญในการเปิดรับเงินต่างประเทศที่เร็วที่สุดแล้วมาใช้บนพื้นแผ่นดินไทยสิ่งที่สำคัญผมว่าต้องดูให้ครบทั้งกระบวนนะครับตั้งแต่ประตูเข้านั่นหมายถึงว่าตัวสนามบินนะครับตัวสนามบินทำไมมีแค่นั้นสนามบินต่างนานาชาติที่มีอยู่ผมเสริมท่านจุรินทร์เราใช้สนามบินที่มีอยู่และเปิดความสะดวกให้ได้มากมายที่นอกเหนือจากที่ภาคใต้ที่มีเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่พัทยาอย่างนี้เป็นตัวอย่างสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยนะครับมีสนามบินที่พร้อมใช้เสร็จเพียงแต่คุณไปอำนวยความสะดวกสร้างระบบต่างๆแล้วการเดินทางให้สะดวกขึ้นก็เข้าไปเที่ยวเปิดทางได้มากขึ้นรองรับได้มากขึ้นจังหวะที่2ผมว่าคนที่เข้ามาเที่ยวนะครับต้องการความสะดวกความปลอดภัยนะครับแล้วอยู่ได้แล้วก็มีความสุขนะครับความปลอดภัยนะครับทำไงถึงจะไม่ถูกหลอกไม่บางทีเนี่ยโดนผมว่านี่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาทันทีเก็บภาษีที่มันไม่มีใบเสร็จอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ในเรื่องนี้นอกจากนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนในเรื่องของการจัดการคนที่จะรู้ว่าจะทำอะไรดีที่สุดเนี่ยคนในท้องถิ่นไม่รัฐบาลส่วนกลางก็เป็นการต้องแปรเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนเพื่อให้เปิดโอกาสพูดอย่างนี้ไม่พอเงินที่ออกไปเงินการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่สามารถพัฒนาได้ต้องชื่นชมว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมาที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มันถูกพัฒนาด้วยงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน่าตื่นเต้นครับมันเข้ามาผมได้ไปเที่ยวในหลายจังหวัดมันน่าจะเป็นยกระดับเรื่องนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เปิดอำนวยความสะดวกในเรื่องของแหล่งทุนซึ่งหลายท่านได้พูดไปแล้วผมขออนุญาตเสริมว่าให้เข้าใจทั้งกระบวนการเปิดประตูนะครับและอำนวยความสะดวกแปรเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับครับมาทางนี้หลวงชโยทิศครับรวมไทยสร้างชาติครับหม่อมปูนขอบคุณครับผมว่ามีข้อเสนอแนะดีๆจากทุกคนบนเวทีนี้มากมายนะครับแต่ว่าขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าสิ่งที่รัฐทำไปแล้วมีอะไรบ้างทำแล้วนะฮะแล้วก็ทำอยู่นะครับทำแล้วทำอยู่ในเรื่องของท่องเที่ยวคนต้องยอมรับว่าเป็นรายได้ 20% ของประเทศสูงไปเวลานี้กลับมานะฮะประเด็นที่1เลยก็ต้องหาธีมสำหรับโดยเฉพาะสำหรับภาคใต้นะฮะว่าเรามีเสน่ห์เรามีความสวยงามแล้วมีอะไรที่จะมาทำเพิ่มเติมเมื่อกี้คุณหญิงหน่อยได้พูดไปแล้วในเรื่องของท่องเที่ยวเชิง wellness นะฮะท่องเที่ยวเชิง wellness เนี่ยเราได้เริ่มแล้วนะครับwellness วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเปิดกับประเทศ Middle East หรือซาอุดิก่อนเพื่อนเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากที่จะมีเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ที่จะเป็น wellness hub ของคนตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็คนยุโรปซึ่งเราก็จะให้ภูเก็ตเนี่ยเป็น expo นะฮะไซต์ของ expo โลกนะฮะเรื่องของ wellness ครั้งต่อไปที่จะมีนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของอาหาร
ก็อีกนะฮะการเปิดความสัมพันธ์กับ Middle East ก็จะเปิดกว้างในเรื่องของอาหารฮาลาลนะฮะที่ผ่านมาเราต้องมาอาศัยมาเลย์อาศัยอินโดในการที่เขาสแตมป์ให้แต่วันนี้ซาอุดีจะมาสแตมป์ให้เองเลยว่าเราเป็นมาตรฐานฮาลาลจริงๆนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยขอบคุณครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำแล้วครับแล้วก็เรื่องของการที่จะติดเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเราก็เพียรทำอยู่เรื่องเมืองรองเราก็สนับสนุนเรื่องคนละครึ่งอยู่ครับนะฮะเพราะนั้นที่สิ่งทุกอย่างที่ทำแล้วแต่อันนึงที่เราทำเพิ่มเติมครับมาว่ากันเรื่องของต่อหัวในการที่จะใช้จ่ายในประเทศไทยในเวลานี้ไปดูเมืองไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหัวละ 30% นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะเราก็มาถูกทางแล้วนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าเราได้ออกวีซ่า10ปีนะฮะที่จะชื้อชวนชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเนี่ยให้เข้ามากินอยู่ในประเทศไทยครับครับซึ่งจะเป็นรายได้ถาวรให้กับคนไทยในอนาคตเพราะเขากินอยู่ที่นี่คนมาเยี่ยมคนมาอะไรต่างๆก็ต้องมาเมืองไทยหมดอยู่ดีนะฮะเพราะนั้นเขาจะเป็นการดึงให้คนต่างชาติที่มาเมืองไทยแล้วก็ค้าขายในเมืองไทยกินอยู่ในเมืองไทยจ่ายภาษีที่เมืองไทยครับครับมาแล้วทีเด็ดนะพลตรีเสรีพิสุทธิ์ครับท่องเที่ยวนะขอบคุณครับก็เป็นที่ยอมการรับแล้วว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้าในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสำคัญครับเพราะมีคนก่อนปี62มีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนต่อปีนะครับรายได้ประมาณ 20% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่เรารัฐบาลใช้งบประมาณเกินภาษีที่เก็บแล้วไปกู้เข้ามาเนี่ยนะฮะเงินมันก็หลุดไปที่ต้องไปใช้หนี้เงินกู้อะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ได้ส่วนนี้เข้ามาชดเชยเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนกระจายลงไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับนะผมก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่าการท่องเที่ยวมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ภาคใต้นะครับมันมีทั้งประเทศเลยนะครับทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแหล่งท่องเที่ยวก็มากอยุธยาพิษณุโลกเรื่อยไปถึงเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งประเทศนะครับครับผมขออนุญาตพูดถึงโครงสร้างนะครับฮะหน่วยงานหลักที่จะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถูกมั้ยฮะท่านคันหูมั้ยฮะว่าเอ๊ะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะไม่เกี่ยวเมื่อกี้หลายท่านก็พูดว่าก็ท่องเที่ยวเนี่ยต้องเสริมเรื่องวัฒนธรรมอะไรด้วยแล้วทำไมมันแยกจากกันในกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมนะผมเคยเชิญรองผู้ว่าการท่องเที่ยวมาชี้แจงในการวิการผมนะผมก็ถามตรงๆว่าตกลงอยากจะได้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนปัจจุบันหรือจะได้ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมก็อยากได้ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมผมก็อยากฝากนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่นี้หากไปมีโอกาสบริหารงานกระทรวงนี้นะก็ขอให้เปลี่ยนนะฮะเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมาท่องเที่ยวมันเจริญขึ้นส่วนกีฬาเป็นกระทรวงกีฬากีฬามันก็เจริญขึ้นนะครับนะนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเรามีทูตอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยท่านเสรีฝากคนอื่นไม่จองกระทรวงนี้เองเหรอครับไม่เอาอะฮะทำไมอะก็ผมแคนดิเดตนายกเนี่ยนะครบทุกประเด็นแล้วนะฮะทุกคนก็มีแผนหมดที่สนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับในช่วงหน้ามาคุยกันนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องที่ลุงตู่พูดบ่อยๆอะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับพักสักครู่เดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ลุยเลือกตั้งดีเบต2566นะครับในสตูดิโอช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการนะดีเบตในวันนี้แน่นอนนะครับก็ขอพูดถึงอุตสาหกรรมบันเทิงที่ Workpoint ทำอยู่นะครับอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมีส่วนในการผลักดันแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับคุณผู้ชมครับและคอนเทนต์ที่ผลิตโดยครีเอทีฟคนไทยแน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นำเอาเอกลักษณ์ต่างๆของไทยเนี่ยไปเผยแพร่ในต่างประเทศแล้วก็สร้างรายได้กลับมาเพราะฉะนั้นเราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยฮะโดยที่มีพิธีกรดาวรุ่งนะครับพุ่งแรงของช่องเราเนี่ยแหละครับคุณกันกันตาถาวรเชิญครับส
อยากทราบในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะช่วยวงการบันเทิงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการทีวีฟอร์แมตต่างๆครับภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันนะครับแล้วก็วงการเพลงครับให้สามารถต่อสู้แล้วก็ทัดเทียมกับตลาดโลกได้เนื่องจากว่าคนไทยก็เป็นคนที่มีความสามารถถ้าได้รับการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมดีๆผมว่าน่าจะดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาได้เยอะเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือจะได้สามารถสร้างรายได้กันได้อย่างยั่งยืนด้วยครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยทำกันเองถูกต้องฮะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักถ้ามีภาครัฐผลักดันสนับสนุนนี่จะยิ่งดียกตัวอย่างง่ายๆว่าพอยต์ผลิตรายการเนี่ยร้องค่ากำแพงเนี่ยขายฟอร์แมตต่างประเทศไปเกือบ10ประเทศนะฮะครับทั้งฟอร์แมตนะฮะทั้งโปรแกรมฟินิชนะครับคือและรายการแฟนพันธุ์แท้อย่างเงี้ยนะขายอังกฤษขายสวีเดนอย่างนี้เอกชนทำเองหมดเลยนะครับมันต่างกันถ้าเกิดรัฐบาลสนับสนุนเหมือนรัฐบาลเกาหลีที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของเขาแล้วเราพูดกันบ่อยตอนนี้ฮะครีเอทีฟอีโคโนมีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้สำคัญนะบรรจงครับใช่ครับต้องถามกันเลยละวิสัยทัศน์เรื่องนี้ครับครับเอาละครับผมเริ่มที่คุณจุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์ก่อนเลยนะครับจะผลักดันยังไงครับซอฟต์พาวเวอร์ประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่การอนุรักษ์เป็นหลักเช่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นนะครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปต้องเติมอีกในแง่ของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์รายการบันเทิงแม้แต่ดิจิตอลคอนเทนต์การ์ตูนแอนิเมชันออกไปกระจายไปขายในทั่วโลกซึ่งในส่วนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการไปบางส่วนเช่นผมพาภาพยนตร์ไทยไปขายที่ LA นะครับแล้วเราก็มีนโยบายแล้วก็มีโครงการไปขายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ฮ่องกงเหล่านี้เป็นต้นต่อไปจะต้องทำมากขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้รายการบันเทิงเหล่านี้เติมซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปนะครับให้มากขึ้นเพื่อรัฐบาลจะได้สนับสนุนได้มากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนวิธีการไปรถโชว์ด้วยที่จะทำให้เห็นภาพชัดว่าจะผลักดันแบบไหนยังไงเนี่ยลองยกตัวอย่างได้ไหมก็ทั้งในเรื่องของภาษีในเรื่องของมีเงินกองทุนสนับสนุนเช่นสตาร์ทอัพ SME ครับอันนี้ที่ต้องมีแต้มต่อเพราะฉะนั้นงานบันเทิงที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์ลงไปก็ต้องมีแต้มต่อเช่นเดียวกันแล้วก็มีแหล่งทุนให้เข้าถึงด้วยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนครับได้ฮะมาที่คุณหญิงหน่อยครับคุณหญิงหน่อยครับจะผลักดันจะส่งเสริมยังไงถ้าเป็นรัฐบาลต้องเรียนว่าเป็นนโยบายหลักเลยนะคะแต่เราใช้ชื่อนโยบายว่า Thainess Economy เป็น Super Soft Power ที่จะคุมทุกอย่างแต่แน่นอนค่ะมันต้องมีพาหะที่จะออกพาออกไปครับ Entertainment คือกลุ่มสำคัญไม่ว่าจะหนังซีรีส์นะคะรวมทั้งเรื่องของเพลงศิลปินรวมทั้งแอนิเมชันอย่างที่บอกว่าเก่งคนไทยเก่งมากนะคะเราต้องสนับสนุนด้วยอะไรด้วย1เงินทุนนะคะกองทุน 300,000 ล้านสร้างไทยนั้นมีอยู่ในนี้ด้วย2เรื่องของภาษี 300,000 ล้านนี่จะเอามาช่วยตรงนี้ใช่มั้ยใช่รวมด้วยค่ะมันไม่มีเวลาอธิบายไงมันมีหลายตัว2ก็คือเรื่องภาษี3เรื่องของการตลาดและการโปรโมทต้องลงทุนเอาเงินพันล้านไปแลกเงินแสนล้านนะคะแล้วเราทำได้ด้วยโดยการที่เรามาสนับสนุนเนี่ยอย่าง Workpoint เนี่ยคุณผลิตสิ่งที่เป็น Entertainment ดีๆนะคะเป็นซีรีส์แม้แต่ซีรีส์ Y ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเราแฝงขายของได้หมดเลยตั้งแต่ส้มตำยันข้าวเหนียวมะม่วงได้ทุกอย่างซีรีส์ Y นี่ต้องมาจากเมืองไทยด้วยนะคุณหญิงฮะใช่นี่แหละค่ะเราต้องดันเต็มที่เราถึงบอกว่าต้องมีกองทุนนะคะและนอกนั้นศิลปินเพลงอย่างน้องลิซ่านะคะนะเรากีฬาด้วยลิซ่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีฮะจริงๆไทยสามารถที่จะทำแบบเกาหลีได้เราไม่แพ้เขาหรอกค่ะถ้าเราเข้าใจจริงๆและสนับสนุนนอกจากนั้นนะคะเราจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสายมูสายกีฬามวยไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับประเพณี12เดือน12อีเวนต์ทั่วไทยเลยนะคะเช่นเมื่อกี้เนี้ยสงกรานต์เฟสติวัลต้องเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่กว่า Tomorrowland นะคะเราทำได้นะหรือแม้แต่เรื่องศาสนานะศาสนาพุทธเนี่ยมีคน 7-800 ล้านคนครับนะเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยให้เป็นทั้งเดือนเลยคนเอเชียทั้งหมดคนไทยไอ้คนพุทธทั้งหมดเนี่ย
มาเมืองไทยมาไหว้พระทั่วประเทศมีแต่วัดดีของดีทั้งหมดนี่คือตัวอย่างของการสนับสนุนไทยเน็ตนะคะอีโคโนมีซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านค่ะแล้วครับตั้งเป้า5ล้านล้านนะคะภายใน3ปีมาที่รวมไทยสร้างชาติครับหม่อมปืนฮะทำต่อได้ไหมฮะเขาไปซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบมีอะไรได้มากมายเรื่องเสน่ห์ของคนไทยเสน่ห์ของประเทศประเพณีอะไรต่างๆแต่วันนี้จะขอลงลึกในเรื่องของการเทคนิคนิดนึงแล้วกันว่าเราจะไปอยู่ไหนตรงไหนของระบบนิเวศของซอฟต์พาวเวอร์หรือระบบนิเวศของเอนเตอร์เทนเมนต์ดีกว่าไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เอาแบบทำแล้วนะเอาแบบที่ทำแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้จะบอกว่าคนไทยเนี่ยผลิตรายการผลิตหนังผลิตอะไรเนี่ยไปขายต่างประเทศอยู่แล้วแต่เราเองยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของต่างประเทศเขาครับนะครับในเรื่องของการผลิตเราเองก็เลยอยากจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะผลิตสตูดิโอที่เรียกว่าสมาร์ทสตูดิโอนะครับที่จะมีต่างชาตินี่เข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าทำไมต่างชาติต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ่ายทอดองค์ความรู้บางสิ่งบางอย่างที่ไทยไม่มีเช่นวงการบันเทิงของไทยและเกาหลีเนี่ยที่ผมฟังมาที่จะแตกต่างกันก็คือว่าไทยเนี่ยผลิตเก่งแอคเก่งอะไรเก่งแต่บทไม่ได้ความนะฮะบทเนี่ยไม่สามารถจะตีแตกเหมือนกับหนังเกาหลีได้ไม่ว่าจะเป็นSquid Gameก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นมานะครับสร้างความฮือฮาให้กับประเทศทางตะวันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่การถ่ายทอดภาพยนตร์หรือทำภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเกมมิ่งด้วยนะครับเกมมิ่งเนี่ยเรามีเกมเมอร์ในประเทศไทยประมาณ30ล้านคนนะครับที่แอคทีฟเล่นเกมนะฮะจะทำยังไงให้ไทยเป็นฐานที่จะผลิตในแง่ของซอฟต์แวร์ฐานที่ผลิตในแง่เขียนเกมฐานที่จะโปรดักชันเรื่องของเกมนะฮะซึ่งวันนี้เอกชนเนี่ยหลายต่อหลายค่ายก็เริ่มเข้ามาจับในเรื่องของเกมมิ่งอารีนาซึ่งมันก็จะมีเปิดที่ The Mall Group กำลังทำบนถ้าผมจำไม่ผิดนะที่บางนาที่หนึ่งแล้วก็ที่ M Sphere ที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยที่จะมีเกมมิ่งอารีนาเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งก็จะต่อยอดให้คนที่เขาสนใจในลงทุนในเรื่องนี้มาใช้ทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขียนเกมแล้วก็ผลิตเกมในประเทศนะฮะอันนี้ก็คือความยั่งยืนที่มันจะสร้างและเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าผลิตของแล้วคิดว่าเขาจะซื้ออย่างเดียวครับครับครับขอบคุณครับชัดเจนฮะมาที่หมอมิงหมอมิงก่อนนะหมอมิงหมอมิงเชิญครับประเด็นก็คืออย่างงี้หมอขอเกริ่นนิดนึงก่อนบางทีเรื่องการผลิตซอฟต์พาวเวอร์การทำบทหนังเหมือนที่หม่อมปืนว่าเนี่ยนะฮะเราสู้พวกฝรั่งไม่ได้บางครั้งมันมีเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเรื่องอะไรด้วยหรือเปล่าที่ครับเริ่มเลยฮะหมอเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเราคือการสร้างเงินด้วยสมองและสองมือครับเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยตระหนักเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยผมยังเป็นรัฐบาล20ปีที่แล้วเราสร้าง TCDC คือ Thailand Creative Development Center เพราะเรารู้ว่าเราทำของ OEM ไม่ไหวแล้วเราต้องขายสิ่งที่เราเก่งนะครับแล้วมันพัฒนามาเป็น CEA อะไรต่างๆนะครับ มารอบนี้หนึ่งในนโยบายที่หาเสียงชัดเจนว่า One Family นะครับ One Soft Power อันนี้เติบโตมาจากวิธีคิดของ OTOP OTOP เราสามารถผลิตสินค้าตอนนี้เราเอาศักยภาพคนออกมาเพราะนั้นเราคิดเรื่องนี้ตะกี้พูดถึงฝันไปไกลหมดเลยแต่ คำถามสำคัญยังไม่ได้ตอบท่านพิธีกรว่าเรามีกลไกอย่างไรที่เกาหลีเขาใช้ COGAนะครับก็คือ Korea Creative Agency นะครับประเทศไทยจะตั้งทักก้าเพื่อจะรวมศูนย์และเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาสนับสนุนอย่างครบวงจรคำว่าครบวงจรอันนี้จะต้องขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีซะก่อนแต่ไม่ใช่ข้าราชการคิดเองนั่นหมายถึงว่าเราคำว่า Creative มันต้องอาศัยปัญญาและปัญญาที่สำคัญที่สุดแม้รวมช่างชื่อคุณปัญญาเจ้าของสถานีด้วยนะครับก็คือนี่คือตัวอย่างของ Creative เพราะนั้นเราจะสนับสนุนให้เกิดแล้วนี้แค่นี้ไม่พอการพัฒนาศักยภาพจะเห็นได้ว่าในเรื่องการศึกษาเราจะมีเรื่องของการ learn to earn นะครับเราจะให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต upskill reskill ต่างๆจะเกิดขึ้นแม้ตะกี้เมื่อพูดถึงเรื่องนวดต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราพัฒนาได้เกษียณไปแล้วหรือว่าอายุ40เปลี่ยนงานต่างๆเราสามารถสร้างเหล่านี้ได้ตะกี้ไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเราหาวิธีการด้วยขณะนี้โรงเรียนอาชีวะทั้งหมด800แห่งในประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ในการที่ฝึกอบรมและสร้างอาชีพขณะนี้เนี่ยตะกี้จอที่เกิดขึ้นนะครับครับเจ้าของ
ไม่อยากเอ่ยชื่อเขามาคุยกับเราแล้วนะครับเขารู้ว่าเราเอาจริงเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์เขาบอกปัญหาเพนพอยท์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงเน็ตเวิร์กใหญ่ของต่างประเทศก็เข้ามาหาเราแล้วก็บอกด้วยตะกี้ที่หลายท่านคุณติ๋งพูดถึงหลายๆอันก็คือข้อจำกัดทางด้านกฎหมายซึ่งเราต้องเปิดอันนี้ออกครับนะครับอีกเรื่องนึงครับคนที่ตะกี้คนเขียนบทนะครับสิ่งเราได้คนเขียนบทไม่ดีเพราะแรงจูงใจอาจจะไม่พอเราสามารถเพิ่มนี่คือสิ่งที่เขาเสนอมานะครับเอเจนซี่ต่างประเทศว่าทำไมเราไม่เพิ่มการคือราคาค่าตอบแทนให้มันสูงขึ้นไปเลยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐสนับสนุนและเราจะทำด้วยครับเอาละครับพลังประชารัฐครับคุณอุตมะครับพรรคพลังประชารัฐมีนะครับแนวคิดแล้วก็นโยบายที่จะผลักดันในเรื่องนี้นะครับเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆก็เป็นคำที่ใช้กันทั่วแต่บางทีเราไปคิดว่าจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์อะไรนะครับที่พลังประชารัฐเนี่ยเราพูดกันง่ายๆครับคุณติ่งว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับก็คือการสร้างพลังแห่งความหลงไหลให้หลงไหลในประเทศไทยในหลายๆมิตินะครับหลงไหลแล้วผลพวงทางเศรษฐกิจตามมานะครับคุณการถามตรงเป๊ะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำอย่างไรเอาใกล้ตัวก่อนเลยการพัฒนาบุคลากรนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดมากศูนย์พัฒนาประชารัฐจะทำเรื่องนี้และที่สำคัญผมว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลฝ่ายเดียวนะครับการตั้งเป้าหมายแต่คุยกับเอกชนจะเอาอุตสาหกรรมประมาณไหนยกตัวอย่างเราพูดถึง 3F ฟู้ดอาหาร F ที่2คุณการพูดถึงฟิล์มเรื่องของภาพยนตร์และที่เกี่ยวเนื่อง3 Fine Art ก็คือวิจิตรศิลป์ตั้งเป้าให้ชัดเลยแล้วจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับเรื่องเงินทุนชัดเจนอยู่ในตัวต้องให้เป็นพิเศษนะครับแต่เรื่องหนึ่งซึ่งพลังประชารัฐเสนอก็คือช่วยประหยัดต้นทุนและแก้ไขเรื่องปัญหากฎหมายโดยตั้งแซนด์บ็อกซ์อย่างเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยอยากสร้างภาพยนตร์สตาร์ทอัพต้องลองผิดลองถูกงบประมาณมาจากไหนในแซนด์บ็อกซ์นี้เป็นแซนด์บ็อกซ์ระดับชาตินะครับที่จะปลดล็อกตัวนี้ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของกฎระเบียบเป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเหลืออีก3พรรคนะครับผู้ชมฮะมาถามทางท่านเสรีซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงครับท่านครับถ้าพรรคเสรีรวมไทยมีโอกาสร่วมรัฐบาลหรือถ้าท่านได้เป็นนายกนะฮะท่านจะผลักยังไงดันยังไงมันให้มันไปได้ไกลกว่านี้คืออันนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของเราไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนะครับตะก้อวัวชนนะหรือว่าหมอลำดนตรีอะไรต่างๆมันเป็นวัฒนธรรมที่เราสามารถขายได้และเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยก็อยากจะมาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราหรือว่ามวยไทยเดี๋ยวนี้นะมันก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวต่างประเทศมากมายแล้วนะเราก็ควรจะฝึกอบรมเด็กเยาวชนของเราตั้งแต่ในครอบครัวเนี่ยนะให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะมันก็จำเป็นที่ต้องมีเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพคือก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้และช่วยกันพัฒนาเด็กเยาวชนคนในชาตินะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกนี้ฮะก็ถือว่าวัฒนธรรมหมดไงฮะทั้งหมดเลยนะครับครับก็ให้กดส่วนวัฒนธรรมรับผิดชอบไปนะครับแต่จะไปรวมกับกระทรวงท่องเที่ยวในอนาคตมันก็ไปด้วยกันได้กันนะฮะให้รวมกระทรวงได้ซะก่อนใช่ไม่จะเป็นฮะตอนนี้ก็หมายความว่ากระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบไปก่อนครับนะครับแล้วถ้าไปรวมกระทรวงแยกกีฬามาก็ว่าอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับครับครับมาทางคุณกรจติกาวณิชครับซอฟต์พาวเวอร์ก่อนอื่นในมุมมองของผมเนี่ยคือการสร้างแบรนด์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็หมายถึงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยซึ่งมันมีหลากหลายมิตินะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาหารอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาอย่างเช่นมวยไทยที่ท่านเสรีได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่เรื่องแฟชั่นมีหลายมิตินะฮะซึ่งแล้วแต่รสนิยมของผู้เสพผู้บริโภคนะครับว่าเขามีความรู้สึกอินกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยผ่านช่องทางไหนนะครับคราวนี้เราอยู่เวิร์กพอยต์นะฮะบ้านของคุณปัญญาก็มาพูดกันในเรื่องของตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนเทนต์แล้วกันนะครับซึ่งการสร้างคอนเทนต์เนี่ย
เวิร์กพอยต์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับในการสร้างคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็แต่ละคอนเทนต์เนี่ยหลายๆคอนเทนต์ก็เป็นอัตลักษณ์โชว์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยนะครับคุณพระช่วยเกมทศกัณฐ์นี่คือขายความเป็นไทยชัดๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหรือจะเป็นซีรีส์ Y นะครับที่คุณหญิงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรามาดูโดยรวมเนี่ยนะฮะผมขอสรุปว่ามันมีประเด็นที่รัฐมีบทบาทที่จะเข้ามาส่งเสริมมาแก้ปัญหาให้ได้อยู่ใน2มิติด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยคือประเด็นปัญหาเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐโดยตรงนะครับหรือจริงๆไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐโดยตรงแต่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างกรณีของหุ่นพยนต์เรื่องของเนนกอดแม่นะครับหรือแม้แต่กรณีของกองถ่ายจากต่างประเทศมาไทยทำหนังเรื่องของฉลามยักษ์อยู่ที่กระบี่แล้วถูกตำหนินะครับว่าสีของฉลามมันผิดเพราะว่าทะเลไทยไม่มีฉลามสีนั้นเป็นต้นเรามักจะแยกหนังกับชีวิตจริงไม่ออกนี่ครับคือหรือสับสนนะครับว่าชีวิตจริงเป็นยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ความจริงควรจะต้องลดบทบาทของราชการที่จะทำเรื่องนี้ด้วยก่อนเวลาหมดเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สองคือเรื่องของทุนเราเนี่ยเสนอว่าแหล่งทุนควรที่จะมายกตัวอย่างเช่นจากกองสลากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลในช่วง8ปีที่ผ่านมาเพราะขายลอตเตอรี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจาก30กว่าล้านใบเป็น100ล้านใบเนี่ยควรที่จะมีการแบ่งปันชัดเจนว่าทุนส่วนนี้ทุกๆปีจะมีการจัดเพื่อส่งเสริม creative content soft power ในปีละเท่าไหร่ครับเนี่ยนะครับและสุดท้ายคำถามนี้นะฮะให้ทางก้าวไกลคุณทิมพิธาได้ตอบครับเชิญครับครับครับสาระสำคัญสำหรับการผลักดัน soft power คือ4สอเสือครับ4สอเสือก็คือสร้างสรรค์เสรีภาพสวัสดิการแล้วก็ส่งเสริมอันนี้เพิ่งสรุปเมื่อตะกี้นี้เองเลยอยู่ในมือตอนนี้อันที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ผมไม่ค่อยกังวลครับไม่ว่าจะเป็นคุณปัญญานิรันดร์คุณประภาสชนสรานนท์ที่ทำเวิร์กพอยต์ให้เป็นอย่างเวิร์กพอยต์ในวันนี้นะครับไม่ห่วงเพราะพรรคก้าวไกลมีส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างคุณอภิสิทธิ์ไร่สุขไกรผอ.เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับที่เป็นผู้ร่วมทำงานในสมัยตอนที่ CDC ไม่กังวลเพราะว่ามีคนอย่างคุณกอล์ฟธันวารินอดีตนายกสมาคมภาพยนตร์ไม่กังวลเพราะมีคนอย่างครูทันนะครับที่เคยเป็นครูสอนเต้นในแกรมมี่เป็นส.ส.ของผมผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครแต่สิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องของเสรีภาพสวัสดิการและก็การส่งเสริมเรื่องของเสรีภาพผมเป็นห่วงครับเวลาเรามีรายการอย่าง The Rapper แล้วคนที่เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ The Rapper สร้างขึ้นมาก็คือคุณมิลลี่ครับคุณมิลลี่ตอนนี้เนี่ยคือไปโคเชล่าแล้วเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์สิทธิเสรีภาพในการพูดแล้วก็มีทนายความของผู้มีอำนาจประเภทนี้ฟ้องร้องเขาผมเป็นห่วงครับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพถ้าคนอย่าง Rap Against Dictatorship ทำเพลงชื่อประเทศกูมีไปได้รางวัลที่ออสโลแต่มีคนกังวลคอยที่จะคอยฟ้องนะครับเรื่องเกี่ยวกับพรบ.คอมเรื่องเกี่ยวกับพรบ.เซ็นเซอร์ครับสอเสือที่3คือเรื่องสวัสดิการเป็นห่วงแรงงานที่อยู่ในกองถ่ายครับคนที่ทำงานหนักกว่านักการเมืองคือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คนที่เป็นช่างกล้องคนที่เคยเป็นคนช่างแต่งหน้านี่ทำงานหนักมากอันนี้เป็นเรื่องของแรงงานที่จะต้องดูแลสอสุดท้ายสอสุดท้ายคือการส่งเสริมเขาบอกนะครับว่า soft power requires hard infrastructure ที่เกาหลีจะเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ใช่ soft power ด้วยตัวของมันแต่การลงทุนอย่างรุนแรง500ล้านที่มีอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ต้องเป็น 5,000 ล้านเพิ่มขึ้น10เท่าภายในรัฐบาลของพรรคก้าวไกลขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่แหละครับครับคำตอบนะครับของ8พรรคการเมืองนะครับในการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนะครับที่มานั่งพูดวันนี้ที่นี่ในอุตสาหกรรมบันเทิงของเราที่ช่อง Workpoint ที่ใหญ่มากๆในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับและผมเชื่อว่าเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่เนี่ยจะได้ไปร่วมรัฐบาลนะจะได้ทำตามที่ได้พูดไว้ตรงนี้นะฮะพี่ติ๋งฮะครับแน่นอนฮะเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาเจอ8คำถาม8คนตอบเอาแบบไม่ซ้ำกันเลยครับพักเดียวแป๊บเดียวครับกลับมาช่วงสุดท้ายของลุยเลือกตั้งดีเบต2566นะครับกับช่องเวิร์กพอยต์23ฮะมาช่วงสุดท้ายแล้วมีเวลาน้อยนิดเหลือเกินนะครับผมจะไปอย่างเร็วๆเลยนะคนละสั้นๆนะฮะ
คุณหมอมิ้งก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยนี่ก็เบอร์29 29 29นะครับหมอมิ้งฮะถามสั้นๆเลยนะฮะพรรคเพื่อไทยชนะนะครับพรรคเพื่อไทยต้องเอาคุณทักษิณกลับมาแน่นอนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคนละเรื่องเลยวันนี้ท่านทักษิณประกาศว่าตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคแต่ว่าจะกลับถ้าท่านจะกลับคือด้วยความตั้งใจและความตั้งใจแล้วก็วิธีการของท่านเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยครับแล้วถ้ากลับมาก็เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีก็ต้องว่าไปตามนั้นครับละมาที่ทางนี้บ้างรวมไทยสร้างชาติหมายเลข22หม่อมปืนวันนี้อยากให้ตอบหน่อยว่าสำหรับคนที่คิดว่าเนี่ยลุงตู่เป็นมา8ปีแล้วทำไมยังต้องเป็นต่อทำไมยังต้องมีปีที่9ปีที่10ในการเป็นนายกรัฐมนตรีตอบคำถามคนเหล่านี้นะก็นี่ก็เป็นที่มาของทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะครับเพราะว่าเรื่องหลายเรื่องมันก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคำนึงถึงเรื่องของการที่จะต้องหารายได้4ล้านล้านเข้าประเทศซึ่งเราได้เริ่มแล้วแล้วคนที่เขาอยากเปลี่ยนนายกแล้วล่ะอยากจะบอกเขายังไงก็ขอความเชื่อมั่นในรวมไทยสร้างชาติครับว่าเราจะรวมไทยสร้างชาติไทยด้วยกันกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับพรรคเสรีรวมไทยเบอร์25นะครับผมคิดว่าไม่มีคำถามอะไรเหมาะกับท่านเท่ากับการจัดการกับพวกจีนเทาแล้วนะฮะถ้าท่านเป็นนายกท่านจะจัดการได้ดีกว่ารัฐบาลที่ทำอยู่หรือเปล่าฮะดีแน่ฮะทำยังไงฮะก็ปฏิรูปตำรวจไงในส่วนนี้ปฏิรูปตำรวจเขาปฏิรูปไปแล้วในปีแล้วพรบปฏิรูปตำรวจโผล่มาแล้วครับใช้ไม่ได้เลยให้ตายเลยต้องปฏิรูปอีกเหรอฮะโอ้ก็มันใช้ไม่ได้เลยจริงนะครับแล้วจะให้ทำยังไงยกตัวอย่างการปฏิรูปนะนายกรัฐมนตรียังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอยู่แค่นี้ตำรวจก็อยู่ใต้การเมืองแล้วเป็นทำอะไรไม่ได้แล้วนายกเดินประชุมทีกลับไปแล้วปัญหาตรงของตำรวจต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขจากนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้และตรงนั้นปฏิรูปตำรวจก็คือการต้องปฏิรูปคนองค์กรนะครับแล้วก็หน้าที่การงานทั้งหมดไม่ใช่ไปปฏิรูปไอ้ตัวช้างหรือว่าไอ้จีนเทาอะไรนี่มันเรื่องเล็กๆนะครับเอาละชัดเจนนะมาที่ประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับหมายเลข26วันนี้คุณจุรินทร์พูดในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะทำยังไงไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยว่าพอพูดในฐานะหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกแล้วตอนหลังมันเปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ผมพูดมันไม่ใช่มติพรรคจะทำยังไงมั่นใจหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นได้แค่ไหนกับคนที่จะเลือกประชาธิปัตย์สำหรับประชาธิปัตย์ยึดมั่นวิถีประชาธิปไตยทั้งในพรรคและนอกพรรคประชาธิปไตยในพรรคก็คือการยึดมติพรรคอันนี้ก็คือหลักที่มีความชัดเจนและประชาธิปัตย์ก็ยึดมั่นอย่างนี้เสมอมาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสั่งได้ทุกคนต้องร่วมกันลงมติและเห็นชอบร่วมกันครับนะครับแล้วที่คุณจุรินทร์พูดมาทั้งหมดในช่วงหาเสียงนี่ถือเป็นมติพรรคไหมผมพูดตามมติพรรคเพราะนี่เป็นนโยบายของพรรคผมจะไม่พูดนอกกรอบนโยบายทุกอย่างของประชาธิปัตย์อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ตกผลึกแล้วแล้วเคยทำมาแล้วและต่อยอดแม้จะเป็นสิ่งใหม่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่รับผิดชอบเพราะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต้องอยู่ยั่งยืนต่อไปพี่น้องประชาชนกลับมาทวงสัญญาได้เสมอครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและแคนดิเดตนายกด้วยนะครับคุณหญิงครับนโยบายเรื่องบำนาญประชาชน 3,000 บาทหรือพรรคอื่นจะเรียกว่าเบี้ยคนชราหรืออะไรก็แล้วแต่ฟังดูแล้วชาวบ้านทั้งตกใจทั้งอยากได้ทั้งอะไรพวกนี้นะคำถามสำคัญคือว่าถ้าคุณหญิงได้แค่ร่วมรัฐบาลน่ะมันจะผลักดันได้หรือครับค่ะไทยสร้างไทยนะคะพรรคสอเสือกฎหมายนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่ยังไม่ผ่านการเลือกตั้งไม่มีสอสอครับแต่เราตั้งใจเรามีกฎหมายที่จะเพิ่มพลังคนตัวเล็กเนี่ยเข้าสภาไปแล้ว4ฉบับ รวมทั้งกฎหมายบำนาญประชาชนและยืนยันว่าไม่ใช่การประชารัฐประชานิยมที่แจกเงินฟรีฟรีแต่ให้พร้อมหน้าที่ในการสร้างสุขภาพถ้าเราได้มีโอกาสที่จะไปทำงานนะคะประชาชนเลือกเราให้ถล่มทลายภายในเดือนที่4เมื่อกฎหมายผ่านเงินสดๆโอนเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนทันทีแล้วก็เลือกใช้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่เป็นโครงการแจกเงินแต่เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจค่ะชัดเจนนะ5ปี GDP เพิ่ม 5-7% ครับ
เอาละครับมาที่คุณกรนะครับชาติพัฒนากล้าหมายเลข14ครับยังมีคนสงสัยอยู่ในจุดยืนหรือตกลงแล้วเนี่ยระหว่างคุณกรกับคุณสุวัฒน์เนี่ยเวลาเคาะอะไรที่สำคัญครั้งสุดท้ายเนี่ยใครมีอำนาจมากกว่ากันเพราะว่าขนาดชื่อพรรคกล้าเนี่ยยังไปห้อยท้ายชาติพัฒนาเลย คุณกรว่าไงจะเอาขับหรือเอาจริงมาจมเราตัดสินใจหลายๆเรื่องร่วมกันนะครับ ครับแล้วก็ทำอย่างนั้นตั้งแต่เรื่องนโยบายรวมไปถึงการตั้งชื่อพรรคชื่อแปลกๆของเราเนี่ยครับนะครับก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันแล้วเราก็มีเจตนาตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปสำคัญก็คือสิ่งที่เราจะทำนะครับเรามาหาเงินให้กับประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องของค่าของชีพครับฮาร์ฟนะครึ่งๆนะไม่มีใครมีสัดส่วนในการตัดสินใจมากกว่าใช่ไหมก็ผมตัวใหญ่กว่าแต่ก็เคารพในความอุโสของคุณสุวัฒน์นะครับครับเอาละครับชัดเจนนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะเบอร์31นะฮะครับคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายอะไรมานี่ฝ่ายความมั่นคงเขาบอกว่าอันตรายหมดเลยนะฮะแก้ไขมาตรา112ไปลดงบกองทัพเขานะฮะยกเลิกเกณฑ์ทหารอีกนะฮะทำอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลไม่กลัวเหรอครับว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารอีกรอบนึงฮะ14พฤษภาคมนี้เชิญชวนทุกท่านไปกาก้าวไกลให้คนใหม่ไปเปลี่ยนแปลงประเทศครับสำหรับคนที่กลัวในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่เท่ากับยกเลิกทหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารหมายความว่าคนทหารที่จะมาคนเป็นทหารของประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่มาโดยความสมัครใจเป็นคนที่ได้รับสวัสดิการที่ดีเป็นคนที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตในกองทัพนะครับแล้วก็มีงบประมาณที่จะไปอัปเกรดเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะรีดงบกองทัพ 50,000 ล้านให้มาเป็นงบสวัสดิการประชาชนเพื่อที่จะเอามาสู้เกี่ยวกับภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โรคภัยอุบัติใหม่ขอบคุณมากครับและมาที่คุณอุตมะผมถามแล้วอย่าโกรธผมนะถามอะไรเบอร์ก่อนไหมครับเบอร์พลังประชารัฐเบอร์ก่อนเบอร์ก่อนพลังประชารัฐหมายเลข37มาแคนดิเดตนายกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับมีคนบอกว่าคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยต้องมีทั้งความรู้ความสามารถแต่แคนดิเดตนายกมักจะพูดคำว่าไม่รู้ไม่รู้เหมาะไหมที่จะผลักดันมาเป็นนายกเหมาะครับครับเพราะต้องมององค์รวมของลุงป้อมครับนะครับลุงป้อมจะพูดในจังหวะไหนก็ตามเนี่ยท่านดูแล้วว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีความเหมาะสมด้วยประสบการณ์จัดการได้นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะจัดการควรจะวางตัวอย่างไรและนอกจากนั้นเนี่ยพี่ป้อมสามารถที่จะระดมผู้คนมาทำงานด้วยกันได้เพราะปัญหาบ้านเมืองวันนี้ใหญ่โตมากกว่าที่คนเดียวจะเป็นพระเอกแล้วทำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ป้อมเราเชื่อว่ามีความพร้อมอาสามาทำงานให้ประเทศครับเอาละครับครับสำคัญที่สุดนะฮะครับเนี่ยนะกองเชียร์ไม่ล้าเลยนะครับ2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับขอเสียงดังๆพร้อมกันให้กับ8พรรคการเมืองอีกครั้งนึงครับครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับและอย่าลืมนะครับบรรจงครับวันที่14นะครับวันที่14พฤษภาคมนะฮะไปลงเลือกตั้งนะครับเวลาท่านเข้าไปในคูหาเนี่ยไม่มีใครมองเห็นท่านนะครับไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับเจตจำนงเสรีเป็นของเรานะครับรักใครชอบใครรักนโยบายพรรคไหนเลือกพรรคนั้นครับสวัสดีและขอบคุณไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ